บอกลาความปวดเรื้อรังคอบ่าไหล่หลังเข่าปวดอะไรก็แล้วแต่ต้องทำ3สิ่งนี้สวัสดีครับกับผมพบอีกครั้งครับหมอสันครับวิศนะเป็นนายเป็นวิศวกรแพทย์และหมอฟังเข็มครับไม่อยากพามาหาหมอสันครับคลิปนี้ครับหากคุณเป็นในเรื่องการปวดไม่ว่าคุณจะปวดอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนที่มีอาการปวดหลังปวดหลังเรื้อรังเป็นหมอระบบเส้นประสาทปวดสะโพกร้าวลงขามีการชามีการอ่อนแรงปวดมานานปวดแม้กระทั่งคุณผ่าตัดมาแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหรือคุณมีอาการปวดคอปวดเข่าเดินลำบากเดินแล้วเจ็บเดินแล้วทรมานมีปัญหาโอ้ยเจ็บเหลือเกินเมื่อไหร่จะหายสักทีและคุณมาเป็นนานเป็นปี2ปี3ปี4ปี5ปีหรือแค่กระทั่ง10ปีคุณต้องฟังคลิปนี้ครับใครก็รับขอหัวใจรัวเซฮัลโหลเซฮายใช่ไหมแล้วก็ทักทายกันนะครับขอหัวใจรัวขอหัวใจรัวก็เซฮัลโหลทั้งทางของ Facebook แล้วก็ทางของ TikTok ด้วยนะฮะแล้วตอนนี้หมอซันมี TikTok กันนะฮะใครสามารถไปติดตามคลิปสั้นๆได้ที่หมอซันไม่ต้องผ่าตัดนะฮะทาง TikTok ได้นะสวัสดีชาว TikTok ทุกคนนะถ้าเข้ามาแล้วก็พิมพ์ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอหัวใจมาด้วยแล้วก็ขอหัวใจมาด้วยส่วน Facebook นะผมขอหัวเราะได้มั้ย TikTok ขอหัวใจหัวเราะไม่ได้ Facebook ขอหัวเราะมาด้วยนะขอหัวเราะมาด้วยพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ 20:00 ถึง 20:00 นนะครับโดยประมาณนะฮะนะหลังจากที่หมอฟันรักษาหรือเคลียร์คนไข้หมดนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่คนไข้เยอะอีกเช่นเคยแล้วมีเดี๋ยวคนไข้เคสหนักๆอย่างเช่นเคยวันนี้ครับเช่นเคยครับหมอฟันก็จะมีเคสสตาร์ดี้นะที่จะมาแบ่งปันทุกคนนะอีกเช่นเคยนะเพื่อเป็นการบอกเป็นการสอนให้กับทุกคนได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ได้เข้าใจกับสิ่งที่คนไข้ของหมอฟันหลายๆคนครับที่เขาได้ผิดพลาดแล้วไม่เข้าใจตลอดเวลารักษาที่เขาผ่านมาทำให้เขาอาการไม่หายปวดและที่คนได้ตื่นรู้และเข้าใจและจะได้หายปวดเพราะฉะนั้นครับวันนี้มาหมอในหัวข้อของบอกลาปวดเรื้อรังต้องทำตาม3สิ่งนี้โอเคไหมถ้าใครกำลังขอหัวใจมาหรือขอหัวใจมาแล้วก็ say hello say hi กันทักทายครับสวัสดีชาวทุกตอกนะโอ้โหชาวทุกตอกนะฝากกดแชร์แบ่งปันด้วยนะฮะผมจะมองกล้องนี้นะฮะทุกตอกจะมองกล้องนี้นะเป็นพักๆสวัสดีนะสวัสดีคุณจอยนะฮะคุณจอยสวัสดีครับนะสวัสดีขออนุญาตสวัสดีคุณวราพรนะครับสวัสดีคุณฟอร์ลักกี้นะฮะสบายดีไหมฮะเป็นยังไงฮะไปเที่ยวถึงไหนแล้วนะสวัสดีคุณจำปีนะฮะตอนนี้ไปเที่ยวถึงประเทศไหนแล้วฮะกับประเทศบ้านเกิดไปยังไม่ใช่นะกับอะไรนะกับเยอรมันไปได้ยังนะเนี่ยคนนี้นะและเพื่อเป็นการเรียกแขกนะทุกคนเข้ามาได้แล้วเข้ามาไม่ใช่ฝากกดแชร์แบ่งปันแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้จะมาสอนในสิ่งที่จะต่างจากออกไปผมบอกทุกคนตรงนี้ก่อนเลยนะถ้าคุณต้องการพวก how toผมทำไปหมดแล้วแต่วันนี้ผมจะมาปรับอะไรในหัวคุณบางอย่างเพื่อให้คุณได้ปลดล็อกโดยเฉพาะคนที่มีการปวดเรื้อรังในคดีที่ครับคุณมีแผนเรื่องการปวดเรื้อรังบ้างครับไม่ว่าคุณจะปวดเป็นปีปวดมาครึ่งปีปวดมาเป็นคือปวดเรื้อรังทางภาษาการแพทย์ถ้าเกิน6เดือนเรียกว่าปวดเรื้อรังแล้วนะคุณจะปวดปีปวด2ปีปวด3ปีปวด4ปีปวด10ปีหรือวันนี้หมอฟันเจอปวด25ปีก็ถือว่าเป็นการปวดเรื้อรังนะฮะคุณพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเขามาก็ได้พิมพ์ว่าเขาคิมมะพร้าวมานะแล้วฝากกดแชร์นะฮะนะคุณกันนรงค์นะฮะอ่านผิดก็ขออภัยบอกเป็นมาปีกว่าแล้วค่ะคุณหมอนะวันนี้คุณกันนรงค์ต้องตั้งใจฟังหมอสันดีๆนะฮะนะนะแล้วฟังคันนี้เสร็จนะแล้วคุณไปนั่งไล่ดูวิธีการรักษาในแต่ละพาร์ทต่อได้เลยแต่วันนี้เราต้องปูพื้นกันก่อนนี่วันนี้มาปูเบสิกกันก่อนโอเคไหมสวัสดีคุณยุ้ยไม่ถ้าอ่านผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะนะสวัสดีนะนะทักทายกันเข้ามานะครับโอเคและเช่นเคยครับอย่าลืมฝากกดแชร์วันนี้ผมว่าอาจจะเข้มข้นกว่าเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับเพราะวันนี้เป็นหัวข้อของเรื่องการปวดเรื้อรังและเคสนี้เป็นเคสจริงที่ผมได้เจอกับคนไข้จริงแล้วมีเคสจริงที่เจอกับคนไข้จริงเช่นกันคนหนึ่งหายคนหนึ่งไม่หายเพราะอะไรครับใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาคุณมงคลบอกเขามาค่ะปวดมากี่ปีคุณมงคลนะใครพร้อมพิมพ์พร้อมแล้วก็ขอหัวเลาะมารู้ครับขอหัวเลาะมาสวัสดีคุณประโยงนะสวัสดีคุณประโยงนะคุณพันโอ้ TikTok คนดูเยอะมากนะ200คนแล้วนะขอบคุณมากๆนะโอ้โหสุดยอดมากๆนะ TikTok นะฝากกดแชร์แบ่งปันถ้าพร้อมพิมพ์พร้อมมา TikTok ครับผมจะมองกล้องทาง Facebook นะอาจจะมีสลับมามองนี้บ้างนะใครมีคำถามอะไรคุณก็พิมพ์ถามไว้แล้วกันเนาะนะวันนี้ที่ผมให้ยกตัวอย่างคือเป็นคนไข้ที่มีอาการปวดหลังกระดูกเส้นครับแล้วคนไข้คนนี้เคยผ่าตัดมาแล้วนี่เป็นมากว่ากี่ปีนะ5ปีคนนี้เป็นมา5ปีผ่ามาแล้ว2รอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับแล้วเขาทุกวันนี้เขารอดมาได้ยังไงหรือเปล่าฮะกับบางคนที่อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่
63ปีโอ้โหวันนี้นะฮะเรามีโพยนะฮะโอเคครับดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณไอติมนะสวัสดีคุณประยงสวัสดีคุณจ้อยสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณวราพรพร้อมนะขอดูนั้นหน่อยฝากกดแชร์หน่อยครับฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คนะฮะทุกคนผมมองไม่เห็นทุกคนมันอยู่ไกลอยู่ไกลกล้องโอเคขออนุญาตตั้งสตินิดนึงนะทุกคนเพราะมันเวลาไลฟ์สองกล้องแล้วมันแบบนะขอบคุณสำหรับดาวลุ่งนะฮะไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรมานะสวัสดีคุณแม่น้องซาร่านะสวัสดีฮะโอเคบทข้อสอบตามนิ้วมือชาแขนชาขาได้ครับคุณสมพรไม่ทันผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะมาอะไรคะเนี่ยไม่เอามาหักทีมงานออกมาได้นะครับโอเคครับผมจะทักทายแฟนเพจนะนิดนึงฮะโอเคสวัสดีคุณสุทธิสาโอเคสวัสดีคุณกนกพันธ์หายหรือยังครับปวดเข่าหายหรือยังนะสวัสดีครับนะไม่ใช่ปวดเข่าสิเขาปวดอันนึงเขาปวดปวดเข่าหรือปวดหลังเข่าเนี่ยนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีถ้าใครไม่ได้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าวันนี้นะใช้เวลามาสักเท่าไหร่ดีอะไม่รู้อะจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วกันโอเคไหมตั้งใจฟังแล้วคิดตามดูซิว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเนาะเช่นเคยครับวันนี้ผมอาจจะต้องบอกครับวันนี้ผมมาปูดผมเรื่องของความปวดสำหรับผมนะไม่มีอะไรแล้วเอาจริงๆมันจบไปละแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดต่อจากตรงนี้คือมันเป็นเรื่องของการแก้เรื่องของความคิดเรื่องของ mindset เรื่องของทัศนคติเรื่องของการที่คุณจะจัดการเรื่องของความปวดยังไงโดยเฉพาะเรื่องการปวดเรื้อรังโอเคไหมโอเคไหมใครที่นี้ครับคุณมีหาเรื่องการปวดเรื้อรังครับถ้าสมมติเกิน6เดือนผมถือว่าคุณปวดเรื้อรังนะคุณพิมพ์ว่าเคยมาอ่ะใครนี้คุณเคยมีหาเรื่องการปวดเรื้อรังพิมพ์ว่าเคยมาเกิน6เดือนถือว่าคุณมีหาเรื่องการปวดเรื้อรังนะถ้าคุณยังแก้ไม่ได้นะถือว่าคุณปวดเรื้อรังไม่ว่าผมไม่สนนะวันนี้ว่าคุณจะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่หรือแม้ทั้งคุณเคยผ่าตัดมาแล้วหรือคุณไม่เคยผ่าตัดหรือคุณจะทำวิธีการรักษาอะไรคุณสารพัดมาแล้วไปหาหมอมากี่หมอก็แล้วแต่จะเป็น10หมอ20หมอคุณจะหมดตังค์ไปเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจวันนี้ขอให้ทุกคนวางตรงนั้นไว้ก่อนแล้วตั้งใจฟังผมให้ดีๆว่าวันนี้ผมจะมาสอนอะไรให้คุณเข้าใจแล้วบอกเลยว่าวันนี้จะสอนเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care Fight อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่นู่นนะคอร์ส I Care Fight นะเป็นส่วนหนึ่งคอร์ส I Care Fight ตรงนี้มีไหมอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์ส I Care Fight ครับที่วันนี้ผมจะมาแบ่งปันทุกคนเข้าใจโอเคไหมเคยค่ะคุณมงคลบอกเคยคุณจะบอกเคยนะครับคุณนบบอกว่าเคยคุณยังบอกว่าเคยโอ้เคยเต็มเลยนะฮะเคยคุณซุปเปอร์บอกว่าเคยคุณกาดาลบอกว่าเคยคุณครูบอกว่าเคยนะเคยฝั่งนี้ก็เคยนะฮะนี่ฝั่งนี้นะคุณสมใจบอกว่าเคยเคยอ่ะมาดูทุกคนเคยหมดดูนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเคสนี้ครับชื่อว่าคุณฝุครับคุณฝุครับฟังนะคุณฝุวันนี้ผมมีตัวแสดงทุกคนนะมีหลายตัวมีหลายคนว่าคุณฝุมีปัญหาเรื่องการปวดหลังปวดสะโพกร้าวลองขาเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนปี61ครับเวลาที่คุณหายการปวดครับคุณทำยังไงครับเอาแน่นอนฮะคุณก็ต้องฝึกยาแก้ปวดถูกต้องไหมฮะคุณอาจจะไปทำกายภาพถูกไหมฮะคุณอาจจะไปฝังเข็มถูกไหมคุณอาจจะไปรักษานู่นรักษานี่รักษาโน่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไปรักษานะฮะนึกภาพไหมนะฮะคุณฝูเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนำเข้าเครื่องดนตรีเข้ามาในประเทศไทยแล้วเป็นเจ้าของโอ้คือระดับแบบพอสมควรอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่พอสมควรนะครับแล้วเขามีธุรกิจใหญ่แล้วมีทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์ในการขนส่งเขาก็ทำงานหนักมาโดยตลอดตอนนี้เขาอายุ63ปีเมื่อ5ปีที่แล้วเขามีการปวดหลังแล้วเขาก็ไปหาคุณหมอไปหามามีปัญหาปวดสะโพกร้าวลงขาอ่ะความรู้ข้อที่1นะคุณเอาไปก่อนนะอันนี้ความรู้นะยังไม่ได้เข้าหัวข้อนะปวดหลังร้าวลงขามีการชามีการแรงสงสัยเป็นกระดูกเส้นอันนี้ให้คุณรีบไปพบแพทย์โอเคมั้ยบอกไว้งั้นอย่าปล่อยมันปวดหรือหลังเพราะมันจะแก้ยากพี่แอนสวัสดีครับนึกภาพป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาก็ไปหาหมอตามสเต็ปอ่ะคุณหมอก็ทำ MRI ถูกไหมครับตามสเต็ปทำ MRI ทำอะไรไปครับอ๋อมีภาวะหมอนรองกระดูกปิ้นนี่กดปิ้นนะฮะกดทับเส้นประสาทเอาผิดข้างนะฮะตรงนี้นะกดทับเส้นประสาททำไงครับต้องผ่าตัดออกก็ไม่แปลกครับการที่คุณไปหาคุณหมอผ่าตัดคุณหมอเขาถนัดเรื่องการผ่าตัดคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องผ่าตัด
นึกภาพป่ะแต่ใจของคุณฝูเนี่ยฮะไม่ได้อยากจะผ่าตัดใครได้ดีครับคุณปวดหลังแล้วโลขาเป็นปวดแล้วคุณอยากผ่าตัดคุณพิมพ์อยากมาครับคุณอยากผ่าตัดคุณอยากมาถ้าคุณไม่อยากคุณพิมพ์ว่าไม่มาอ่ะใครอยากขอดูบนหน่อยนะไม่ผิดนะผมจะพูดเสมอว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการรักษาหมอฟันจะบอกทุกครั้งว่าการผ่าตัดไม่ใช่เป็นการทำรักษาที่ผิดมันเป็นการรักษาวิธีนึงคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ 90% ที่ผมจะบอกทุกครั้งว่า 90% ถ้าคุณเป็นกรุเส้นไม่ต้องผ่าตัดอันนี้เคลียร์นะนี่คือหลักฐานวิทยาศาสตร์การันตีทั่วโลกงานวิจัยของอเมริกาคุณไปเปิดดูได้เลยผมเคยทำเรื่องนี้ออกมาพูดละโอเคไหมอะไรคือขิงด้วย PA นะไม่เข้าใจนะแต่ก็ขอบคุณแล้วกันนะนึกภาพป่ะอ่ะคุณฟิริยาบอกไม่อยากผ่าค่ะนะคุณอะไรนะอ่ะคุณกนกพรบอกไม่อยากค่ะสวัสดีคุณหมอซันสวัสดีคุณจิตติรัตน์นะฮะแล้วคุณพงษ์บอกไม่อยากเห็นไหมสวัสดีคุณกดีครับคุณนิตยาคุณนิตยาขอบคุณมากๆนะครับสำหรับไลน์นั้นนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนไข้ที่น่ารักมากๆขอชื่นชมคุณนิตยานะฮะนะเพราะว่าเนื่องจากนี้ว่าเดี๋ยวนี้ผมแบบมันคนรู้จักเริ่มเยอะนะอาจจะมีคนที่แบบไม่น่ารักโผล่มาเป็นคนไข้ที่น่ารักเข้ามาแล้วก็มาช่วยนะฮะมาเกรงในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคุณนิตยาขอบคุณมากๆนะไม่อยากผ่ามาหาหมอฟันนะฮะโอเคไม่อยากกลัวจะไม่กลับไปเหมือนเดิมเห็นไหมคุณดันไหนอีกแล้วพี่แอนเนี่ยฮะพี่แอนเห็นไหมใครที่นี่เป็นเหมือนพี่แอนไหมครับไม่อยากเพราะกลัวจะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมผมบอกเลยถ้าคุณเข้าช่องนี้คุณโชคดีมากแล้วฮะเพราะ 90% ไม่ต้องผ่าแล้วผมเป็นหมอแผนกที่ไม่ต้องผ่าผมเป็นวิสัญญีแพทย์จบศิริราชมาดมยาสลบคนไข้ผ่ามาเยอะมากขอไม่เอ่ยนะว่าดีหรือไม่ดียังไงนะแต่แล้วก็ผมเป็นหมอฝังเข็มถูกไหมไม่ใช่หมอผ่าตัดเคลียร์นี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นไม่แปลกการที่คุณไปเจอคุณหมอผ่าตัดแล้วเขาเห็นมันทับเส้นก็แน่นอนครับยังไงก็ต้องไปตัดออกแต่ 90% บอกแล้วไงว่ามันไม่จำเป็นต้องผ่าเอาง่ายๆคือ first line การรักษาคือการใช้ยาหนึ่งภาพอะแต่ตอนนี้พี่สุไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับก็ไม่แปลกครับพี่สุจะตัดสินใจผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งด้วยความที่ท่านเป็นนักธุรกิจใหญ่มันก็เลยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของท่านหมดค่าผ่าตัดรอบนั้นล้านหนึ่งครับล้านนิดๆล้านนิดๆสบายสบายถูกต้องไหมโอเคไหมล้านนิดนิดสบายสบายนึกภาพปะคำถามหายไหมครับคำถามหายไหมครับคำตอบไม่หายครับนึกภาพปะไม่จะมาเจอผมได้ไงไม่หายทำไงก็ไปคุยคุณหมอต่อเฮ้ยทำไมมันถึงไม่หายมันไม่แปลกครับตอนแรกบอกมีหมอนรองกระดูกปิ้นบางทีคุณหมอก็จะบอกว่าอาจจะไม่มีเวลาคุณเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมก็จะมีแคลเซียมเกาะอาจจะต้องตัดเอาออกนึกภาพปะนึกภาพปะใส่เหล็กไหมนะใส่ปะรู้สึกว่าจะใส่เหล็กด้วยรอบสองคุณหมอก็เลยต้องผ่าตัดอีกรอบนึงเพราะว่าเราต้องไปตัดเอาแคลเซียมออกเพราะคุณหมอบอกตั้งแต่เพราะแคลเซียมมันไปกดทับเส้นประสาทนึกภาพปะแคลเซียมไปกดทับเส้นประสาทก็ต้องเอาออกมันก็ดูฟังดูเมคเซนส์นะมันไม่ผิดอะไรนะอันนี้คือกลไกเรื่องการรักษาของการผ่าตัดเขาต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติซึ่งผมก็แอคเซปต์มันไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนึกภาพปะก็เลยไปผ่าตัดเอาแคลเซียมออกเมื่อผ่าตัดออกปั๊บปรากฏว่ามันอาจจะคอแล้วมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องใส่เหล็กแต่คำถามครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณจะรักษาไม่ต้องผ่าตัดคำถามครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณเลือกได้แล้วคุณไม่ต้องผ่าตัดหรือคำถามครับคุณต้องการที่จะเอาแคลเซียมออกหรือคุณต้องการที่จะหายปวดใครที่ต้องการเอาแคลเซียมออกพิมพ์แคลเซียมมาใครที่คิดต้องการที่จะหายปวดพิมพ์หายปวดมาเอาเลยใครที่ต้องการที่จะหายปวดพิมพ์หายปวดมาใครที่ต้องการเอาแคลเซียมออกคุณเอาแคลเซียมออกมาคุณนึกภาพปะสิ่งสำคัญคือมันโฟกัสกันคนละอย่างผมก็บอกตรงๆครับว่าหมอซันมาหาหมอซันถ้าคุณต้องการรักษาต้องการหายปวดผมทำได้แต่ถ้าคุณต้องการเอาแคลเซียมออกหมอซันทำไม่ได้นึกภาพไหมหมอซันทำไม่ได้นึกภาพปะทันไหมครับทุกคนสวัสดีครับคุณจิรากรคุณกระโดดบอกต้องการหายปวดค่ะ
ต้องการหายปวดอ่ะเดี๋ยวครับจะเอามีพี่คุณบอกเอาอันนี้ออกก่อนนะฮะเอาทุกประสาทเอาไปอ่ะต้องการหายปวดต้องการหายปวดต้องการหายปวดคุณนัทวดีบอกต้องการหายปวดคุณแม่ต้องการจะหายปวดถูกไหมอ่าคุณอัญชสาบอกต้องการหายปวดน้องพี่บอกต้องการหายปวดคุณเฟียต้องการหายปวดคุณแคนบอกต้องการหายปวดนี่แต่ยังไงเห็นไหมเห็นปะทุกคนต้องการหายปวดใครที่นี่ครับที่คุณหมอครับคุณเป็นคนไข้เก่าผมเนาะคุณจิรกรนี่วิทยาเนี่ยคุณเป็นคนไข้ของผมแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดคุณจิรกรบอกว่าคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเพราะคุณเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมไม่เจอหมอทันคงผ่าไปแล้วคำถามตอนนี้คุณจิรกรเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมฮะตอนนี้ฟังเข็มไปสบายดีเนี่ยหายปวดหายปวดอย่าหายปวดค่ะนักหน่อยหายปวดปวดเห็นไหมคีย์คือทุกคนอยากหายปวดเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะหายปวดได้โดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัดนึกภาพป่ะคุณจำเป็นไหมที่ต้องคุณต้องหมดเงินเป็นล้านผมเข้าใจว่าเงินไม่ใช่ปัญหาของคุณโอเคไหมต้องมองสองกล้องใช่ครับเงินก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเหมือนกันแต่คุณเอาเงินของคุณไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมฮะเอาไปเที่ยวเอาไปมีความสุขอะไรอย่างอื่นดีกว่าไหมฮะเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะนึกภาพป่ะมันโฟกัสกันคนละแบบเก็ตไหมผมมาโฟกัสเรื่องการหายปวดถ้าหมอรองกระดูกปิ้นฝังเข็มอธิบายได้ว่ามันทำให้มันกลับเข้าไปแต่ถ้ากระดูกสันหลังเสื่อมโอเคฝังเข็มอาจจะแก้แคลเซียมไม่ได้แต่ถ้าทุกคนทำตามหลักที่ผมบอกตามหลักของสี่เสากินยาฝังเข็มลดความเสี่ยงกายภาพสุดท้ายคุณสามารถที่จะอยู่ได้ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้โดนพิสูจน์มาแล้วกว่าคนไข้กว่า 4,000 คนว่ามันเวิร์กถ้าทำตามที่ผมบอกจริงๆทันไหมฮะทันไหมทันนึกภาพป่ะนึกภาพป่ะนี่ยังไม่ได้เข้าลึกยังไม่เข้าที่หนึ่งนะทันไหมทุกคนแต่ตอนนั้นครับตอนนั้นครับคุณฝูยังไม่ได้เจอผมครับคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องผ่าอีกรอบหนึ่งเคยตัดสินใจผ่ารอบสองเพื่อเอาแคลเซียมออกนึกภาพป่ะนึกภาพป่ะคำถามหายไหม ฟังอีกครั้งผมไม่ได้บอกว่าการผ่าตัดไม่ดีการผ่าไปแล้วการรักษาวิธีหนึ่งคนที่เขาผ่าเขาหายมันก็มีแต่เขาไม่ได้มาหาผมเฉยแต่คนที่เขาผ่าแล้วไม่หายเนี่ยเห็นใจผมบ้างไหมว่ามันคืองานแก้ทันผมไหมเนี่ยเห็นใจผมบ้างไหมที่มันคืองานแก้เออเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมทันไหมครับทุกคนทันไหมครับทุกคนทันไหมติ๊กต็อกทันไหมทันไหมนะติ๊กต็อกก็มาแล้วโอ้โหเยอะมากดูภาพว่าเพราะฉะนั้นครับวันนี้คุณโฟกัสอะไรครับวันนี้คุณกำลังสนใจเรื่องอะไรครับคุณต้องการหายปวดไม่ใช่เหรอครับทำไมคุณไม่ต้องทำทุกวิธีทางให้คุณหายปวดล่ะครับเข้าข้อที่หนึ่งดูนะดูนะดูนะคุณดูโครงสร้างความคิดของคุณสู่ให้ดีเขาไปทัวร์นาเมนต์มาเมื่อ2ปีที่แล้วเขาเจอหมอฟันดูนะดูนะเขาเจอหมอฟันเขาตัดสินใจเข้า iCare 4 iCare 4เป็นคอร์สออนไลน์ที่ผมสอนเรื่องการปรับยานะฮะอาจจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนเซลฟ์สตัดดี้แต่ถ้า iCare 5เนี่ยจะมีจะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงมันจะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงเป็นเวอร์ชั่นเรื่องของการปรับเรื่องของความคิดด้วยแต่ iCare 4เนี่ยจะพูดเรื่องยาอย่างเดียวใครที่นี่ครับถ้าสมมติกินยาหมอซันให้คุณต้องกินหายปวดคุณต้องกินยังไงครับพิมพ์มาครับพิมพ์มาครับแฟนเพจทุกคนพิมพ์มาครับ TikTok อาจจะยังไม่รู้ TikTok น่าจะรู้แล้วนะเพราะผมลงไปหลายคลิปแล้วนะ TikTok น่าจะรู้แล้วนะกินยาหมอฟันให้กินให้หายปวดต้องกินยังไงฮะแล้วหลายคนชอบบอกว่ากินยาแล้วไม่หายปวดกินให้โอ้ขอบคุณมากคุณนิยากินให้ครบให้ถูกให้ถือขอหัวใจรัวๆคุณนิยานะครับขอหัวใจรัวๆขอหัวใจรวยๆหน่อยครับคุณนิตยาขอหัวใจรวยๆคุณนิตยานะครับใช่ครับคุณกินยาคุณต้องให้ครบให้ถูกให้ถึงถูกไหมถูกเปล่าหมอแล้วกินมันจะเป็นอะไรมากไหมลงตับลงไตไหมผมขี้เกียจพูดแล้วนะจำไว้กินยาหมอตันค่าไตต้องดีขึ้นโอเคไหมแต่น้ำตาลสูงด้วยอันนี้ไม่เอาอันนี้ขีดค่าทิ้งก่อนคนไข้คนนี้กินยามาครึ่งปีแล้วค่าไตดีกว่าเดิมใช่ถูกต้องครับคุณเจ๊สาวถูกต้องครับคุณจิรกรให้ครบ
ให้ถูกให้ถึงเฮ้ยขอบคุณมากครับอ๋อคุณน้องมาอยู่ไปอยู่ TikTok ว่าทําไม TikTok รู้ขอบคุณมากคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีทางเนี้ยคุณน้องมาทาง TikTok ใช่ให้ครบให้ถูกให้ถึงคุณน้องนี่ก็เป็นคนไข้ในคอร์ส iCare Fight เหมือนกันนะฮะนะคุณน้องช่วยผมขายของนิดนึงก็ไม่ใช่นะนึกภาพป่ะเคลียร์ตรงนี้ก่อนใช่ครับตอนนั้นฮะนี่ผ่าไปแล้ว2รอบนะก็เลยได้ยาไปดูนะได้ยาไปอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่แล้วอ๋อเขาเรียนแต่เขายังไม่กล้าปรับยาเขาเลยสั่งให้หมอจัดยาให้ขอโทษใช้หมอสนิทจัดยาให้ไปส่งถึงบ้านเขาเนาะส่งยาให้เนาะผมก็จัดยาตามอยากให้ครบให้ถึงผมไม่สนนะว่าคุณจะผ่ามาแล้วหรือยังไม่ผ่าตัดนะผมไม่สนนะวันนี้คุณจะปวดครึ่งปีปวด1ปีปวด5ปีปวด10ปีปวด20ปีหรือปวด33ปีอันนี้คือสูงสุดที่วันนี้ที่ล่าสุดเจอปวดมา33ปีฝังเข็มมา400ครั้งปวด33ปีปวดฝังเข็มมา400ครั้งเข้าพบหมอจิตเวชมาแล้วนับไม่ถ้วนต้องมานั่งกินยาปรับเรื่องของกับความกังวลเห็นไหมดูนะนี่คือโครงสร้างของคนที่ปวดเรื้อรังหรือคนที่เคยผ่าตัดมาแล้วคุณเห็นอะไรไหมคุณจะเกิดความรู้สึกอะไรในใจครับการที่คุณไปหาหมอเอาคุณลองนึกภาพคุณเป็นคุณสุแล้วคุณไปโดนผ่ามาแล้ว2รอบแล้วหมอบอกคุณว่ายังไงก็หายแต่ปรากฏว่ามันไม่หายพอดีแจ็คพอตให้ครบให้ถูกปกติก็หายได้ใช่ไหมคุณเออย่างเงี้ยอย่างคุณเอเนี่ยมีปัญหาเรื่องการปวดแสบร้อนบอกผมมาเลยว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ผมปรับยาให้ครบให้ถูกให้ถึงจบเพราะฉะนั้นผมไม่สนนะว่าคุณจะเป็นมากขนาดไหนเพราะหลักการรักษาในการไม่ผ่าตัดโครงสร้างเรื่องการกินยาเหมือนกันเคลียร์ใครเข้าใจพิมพ์ว่าโอเคมาใครเข้าใจพิมพ์ว่าโอเคมา TikTok เลยครับใครเข้าใจว่าพิมพ์ว่าโอเคมาถ้า TikTok ยังไม่เข้าใจเรื่องการกินยาผมทำคลิปเรื่องการกินยาไว้เยอะมากในนั้นมีคนไข้หายมาหลายคนแล้วคุณไปนั่งดูได้คือทาง Facebook เขาเจอผมเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเพราะผมจะอัปเดตทาง Facebook ก่อน TikTok เข้าใจไหมฮะถ้าตั้งใจพิมพ์ว่าโอเคมาพิมพ์ว่าโอเคมาพิมพ์ว่าโอเคมาแต่การที่คุณกินยาแล้วดีขึ้นคำถามทำไม2ปีตอนนั้นเป็นมา5ปีแล้วนะ3ปีแรกผ่าตัดไป2รอบดูนะนี่คือเรื่องจริง3ปีแรกผ่าตัดมา2รอบและไอ้2ปีเจอหมอฟันเข้า iCare 4ให้หมอฟันจัดยาให้อาการดีขึ้นมันก็น่าจะจบแล้วปะมันก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมนึกภาพปะนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณน้องบอกโอเคคุณประยงบอกโอเคยอดเยี่ยมนะพี่เอบอกโอเคเข้าใจนะผมไม่สนนะไม่สนหลักการรักษาคือเหมือนกันถ้าจะต้องตามไปผ่าตัดเพียงแต่แค่ใช้เวลาในการรักษานานกว่านึกภาพปะอย่างล่าสุดโหเอาไม้หน่อยเอาคุณพลึกมาให้หน่อยเร็วเปิดให้หน่อยอย่างล่าสุดมีคนไข้คนหนึ่งคนนะคือผมวองนะคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมนะผมอยากดูคนไข้คนนี้เป็นตัวอย่างนะคือคนไข้คนนี้เป็นมาประมาณ2ปีมั้ง2หรือ3ผมจำตัวเลขไม่ได้นะแล้วก็เคยฉีดสเตียรอยด์แต่เขายังไม่ได้ผ่าตัดกินยามานับไม่ถ้วนผมอยากให้ดูวันนี้มากเลยนี่ฮะทุกคนเห็นไหมฮะนี่ฮะคุณส่วนพึกผลไม้เนี่ยฮะดูเห็นไหมฮะเห็นไหมดีมากๆค่ะกายภาพเสมอหมอยาหมอซันดีจริงๆจ้าไม่ต้องกินยาแล้วเห็นไหมนี่ไม่ต้องกินยาแล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องกินยาแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลายคนชอบเถียงกับผมบอกว่ายาต้องกินตลอดชีวิตผมบอกไม่ต้องจะบ้าเหรอไม่จำเป็นไม่เกี่ยวถ้าเข้าใจโครงสร้างแล้วเข้าใจเรื่องการรักษาไม่จำเป็นต่อให้คุณผ่ามาแล้วก็ไม่จำเป็นมันมีวิธีการเอาออกยาได้สุดยอดนะคือเคสเนี้ยเป็นทั้งเป็นคอเสื่อมเป็นเยอะมากเป็นนักเรียนในคอร์ส iCare Fight ด้วยแล้วก็ติดเยอะมากแบบความคิดลบเยอะมากเต็มไปหมดเต็มหัวหมดแบบไม่หายยังไงก็ไม่ดีขึ้นก็หมอคนนั้นบอกมันไม่หายไม่ผ่าจะหายได้ยังไงขนาดทักมาหาผมแล้วนะยังมาบวยวายบอกว่าหมอบอกแล้วหมอจะรักษาให้ได้ผมแบบอย่างนี้ไม่ต้องมาตอนแรกนะทุกคนนึกว่าแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่ดื้อเขาทำตามที่ผมบอกทุกข้อน่าจะเป็นข้อที่ผมจะบอก3ข้อนี่แหละยังไม่ได้เข้าข้อแรกเลยแล้วสุดท้ายเขาก็หายปวด
ทั้งที่เขาเป็นคอเสื่อมแล้วมีกดทับเส้นประสาทอยู่และแถมนั่นไม่พอเพอร์เฟกต์มากเอายาออกได้หมดแล้วเห็นไหมเออใครว่าสุดยอดบ้างพิมพ์ว่าสุดยอดมาใครว่าสุดยอดบ้างพิมพ์ว่าสุดยอดมาเอาแล้วไปอ้อมกันได้ไงจะอ้อมกันได้ไงโอเคพิมพ์ว่าสุดยอดมาผมจะบอกว่าอ่ะกลับมาที่คุณฝูกินยาคุณหมอฟันแค่3วันอาการดีขึ้นจริงๆเห็นไหมนี่จริงเท่าไหร่ครับทีมงานครับเนี่ยเห็นไหมเรื่องจริงค่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับนะคุณสุธิยาก็เป็นมานานเหมือนกันทำไมอ่ะฮะนี่เมื่อมันง่ายแค่นี้อ่ะฮะทุกคนเคลียร์ป่ะขอบคุณมากครับพี่แอนนะที่สุดยอดมาขอบคุณคุณวราพรนะขอบคุณเออวราไม่ใช่วราพรนะขอบคุณคุณน้องฟรีอ่ะใช่ขอบคุณคุณเล็กเคลียร์เนาะขอบคุณคุณหล่อด้วยนะโอ้ชื่อดีเอาคุณพลอยขอโทษสุดยอดมาโอเคคุณสุริยาสุดยอดเห็นปะเห็นปะผมบอกเลยว่าใครพิมพ์อ่ะคนนั้นเนี่ยได้ด้วยเพราะคุณยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีผมบอกเลยไม่นานคุณจะหายปวดเหมือนคุณฝนพึ่งอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ให้ผมทำตามโฟลที่ผมบอกเถอะขอบคุณมากๆที่คุณยินดีโอเคไหมกลับมาที่คุณฝุกต่อไปอ้อมสะไก่เชียวไปคุณสุต่อตอนนี้ทุกคนต่อนะคุณสุนะนะคุณหมอซันดูแลทุกๆคนเหมือนคนไข้นะครับขอบคุณมากครับคุณน้องครับนะเออนะฮะโอเคไหมโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะต่อถึงไหนนะโอเคทีนี้คุณสุถามว่าทำไมมันเขาดีขึ้นแล้วทำไมเขาถึงยังไม่จบถามว่ามันดีขึ้นแล้วทำไมถึงยังไม่จบสิ่งที่เกิดขึ้นครับในวันที่คุณปวดเรื้อรังเป็นมานานะคุณไปรักษาหลายหมอนึกภาพปะคุณไปรักษาหลายหมอหมอ A หมอ B หมอ C หมอ D หมอไหนที่ว่าดีคุณก็ไปมาหมดแล้วคุณสุขก็เล่าให้ผมแบบนั้นนะฮะผ่านรอบแรกกับผ่านรอบ2เนี่ยเป็นหมอคนละที่กันนะเป็นหมอเอกชนเหมือนกันแต่คนละที่กันนึกภาพปะเพราะหมอเขาไปหาหมอ A คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่ไม่ได้คำตอบไปหาหมอ B ก็ยังไม่จบถูกไหมก็เลยต้องมาหาหมอฟันเอ้ยยังนึกภาพวะนึกภาพวะแล้วเขาได้ยาเขาดีขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณเคยเป็นไหมฮะในวันที่คุณปวดบ่อยๆและคุณปวดมากๆผมถามคุณตรงนี้เลยครับผมถามคุณตรงนี้ครับคุณเคยรู้สึกท้อแท้ไหมครับคุณเคยรู้สึกเสียใจไหมครับคุณเคยรู้สึกเบื่อไหมครับคุณเคยรู้สึกเซ็งไหมครับคุณรู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วทำไมมันไม่จบสักทีฉันรักษามาเยอะแล้วฉันทำมาทุกอย่างแล้วฉันทำมาทุกที่แล้วทำไมยังไม่ดีขึ้นทำไมยังไม่โอเคขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงยังไม่หายฉันหมดค่ารักษาไปเยอะแล้วลูกฉันต้องพาฉันไปหาตั้งหลายที่แล้วเนี่ยไปหามาหลายหมอจนฉันไม่อยากจะไปแล้วฉันเบื่อมากเมื่อไหร่ไอ้ความปวดของฉันเนี่ยมันจะหายไปจากฉันสักทีเมื่อไหร่ความทรมานเนี้ยมันจะหายไปจากฉันสักทีหมอเข้าใจไหมอ่ะว่าพี่อ่ะปวดมาเยอะแล้วพี่ไปหาหมอเห็นว่าดีพี่ไปมาหมดแล้วเอกชนดังๆพี่ก็ไปมาหมดแล้วแต่พี่ก็ยังไม่หายใครเคยเป็นยังไงพิมพ์เคยมาครับพิมพ์มาเลยครับว่าเคยแล้วก็ขอหัวเลาะมันรู้มันดูย้อนแย้งมากเคยครับแล้วขอหัวเลาะมันรัวเคยแล้วก็ขอหัวเลาะมันรัวเคยแล้วก็ขอหัวเลาะมันรัวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณฟังให้ดีนะคุณดูฟังคีย์เวิร์ดนี้ให้ดีนะคุณฟังให้ดีนะอันนี้คือโคตรแพงเลยนะฝากกดแชร์เลยครับทุกคนหมอฟันจะมาสอนเคล็ดลับขั้นสุดยอดแล้วผมก็ยังกล้าพูดว่าข้อหนึ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะไม่มีหมอที่ไหนพูดอีกเช่นกันเพราะผมยังไม่เคยได้ยินหมอที่ไหนพูดเรื่องนี้โอเคไหมอาจจะมีแหละแต่ผมไม่เคยได้ยินไงโอเคป่ะเออเคยครับคุณพันธุ์บอกว่าเคยน้องฟิวบอกเคยคุณโสภาบอกว่าเคยทุกคนเคยหมดเห็นไหมเจ๊ฝาบอกว่าเคยคุณเอบอกว่าใช่ครับใช่ครับเคยคุณเบนบอกเคยสดานชนีบอกว่าเคยคุณพาวินีบอกว่าเคยคุณเอกบอกว่าเคยคุณหนิงบอกว่าสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีไปแล้วเนาะโอเคคุณดาวบอกว่าเคยเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นในหัวใจของคุณฮะแล้วพอคุณเป็นอย่างนั้นแล้วยังไงต่อฮะคุณก็จะเสาะแสวงหาป
ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็กลับมาพร้อมกับความผิดหวังทุกครั้งผมพูดถูกต้องไหมครับกายภาพที่ไหนว่าดีคุณก็ไปปรากฏว่ามันอาจจะดีของเขาแหละแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคุณแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยไม่เห็นช่วยฝังเข็มที่ไหนว่าใช่คุณก็ไปและคุณก็บอกว่ามันดีทำไมกลับมาไม่เห็นดีกินยาวันนี้มีคนหนึ่งบอกมาพันหนึ่งเนี่ยคุณหมอรู้ไหมดิฉันเนี่ยซื้อยาให้แม่เป็นยาที่ดีที่สุดผมมารู้ได้ว่าดีที่สุดก็ร้านขายยาเขาบอกเหรอแล้วผมขอชื่อยาเดี๋ยวนะนี่คือดีที่สุดจริงๆเหรอตัวนี้เนี่ยนะดีที่สุดถ้าดีที่สุดแล้วทำไมคุณแม่ต้องมาหาหมอด้วยล่ะเห็นปะเห็นปะแล้วมันก็ไม่ดีแล้วคุณก็กลับมาอ้าวเขาบอกว่าดีที่สุดอาหารเสริมที่บอกว่าดีปลดล็อกแก้ทุกอย่างฟื้นมากี่ห้อแล้วฟื้นมากี่บาทกี่พันมีคนคนหนึ่งหมดไปเป็นแสนกับอาหารเสริมมาฟังเทปมาผมแค่สองครั้งวันนั้นเป็นปวดเข่าเรื้อรังหมดเป็นล้านอ่ะไปดูคลิปได้เลยเขาบอกผมว่าหมดเป็นล้านแต่ฟังเทปไปสองครั้งของผมนี่ถูกไปเลยแต่ผมตั้งราคาถูกเกินไปแล้วฝั่งเกมผมเนี่ยนึกภาพป่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็ไม่หายแล้วไหนว่าดีไงอ่ะแล้วไหนว่าใช่ไงอ่ะหรือบางครั้งครับญาติของคุณก็จะบอกคุณว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกทำใจหน่อยอะโดนไหมใครเคยมีพิมพ์เคยมาทำใจเฮอายุเยอะแล้วก็เสื่อมตามสภาพไปถามฉันหน่อยไหมอยากจะพูดกอไก่ฟาลูมากถามหน่อยไหมก็ไม่เหมือนกูนี่ภาษาแบบสุภาพก็เธอไม่ปวดเหมือนฉันนี่เอ้านึกภาพว่าไม่อยากใช้คำว่ากอไก่ฟาลูโอเคไหมนึกภาพว่าอันนี้คือสิ่งที่คนไข้พูดก็เธอไม่ปวดเหมือนฉันนี่เขาจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงทำใจหน่อยเธออายุเยอะแล้วมันก็เสื่อมตามสภาพเดี๋ยวก็ดีขึ้นอดทนหน่อยนะมันต้องใช้เวลาใครเคยไปมาพิมพ์ว่าเคยมาคุณพิมพ์ว่าเคยมาหรือใครที่แบบว่าคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งแล้วเขาก็บอกคุณว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกทำใจหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดีอะโอเคนะเออหรือไม่ก็แบบไปผ่าซะจะได้จบไปผ่าเลยรีบไปผ่าแม่ไปผ่าเลยจะได้จบไหมครับ ถ้าจบพี่ฝูคงก็คือจบอะคนที่จบก็จบแหละนึกภาพปะแล้วทำไมถึงหลายคนถึงที่เขาผ่านแล้วทำไมต้องมาหาผมอ่ะคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรหรือยังคุณเห็นตัวเองหรือยังแล้วเขาบอกคุณอย่างนั้นคุณดีใจไหมมันเหมือนจะดีใจนะแต่ตัวปวดอ่ะฉันปวดอ่ะเข้าใจไหมว่าฉันปวดอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วคุณก็ไปหาอีกหาหมอ A หมอ B หมอ C หมอ D หมอ F เพื่อมาตอกย้ำว่าคุณต้องปวดต่อไปนึกภาพออกมั้ยแล้วคุณก็มาอ้างบอกซันว่าก็เนี่ยไปหาหมอมาเยอะแล้วล่าสุดวันนี้คนไข้คนนึงบอกว่าไปหาเล่นน้ำมนต์มาทุกหลวงพ่อแล้วไปอะไรนั่นอะไรเออช่างเหอะเกี่ยวกับเนี่ยพิธีกรรมซัมติงอะไรก็แล้วแต่ฟังก่อนนะผมไม่ได้ลบหลู่นะอันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมไม่ได้ขัดศรัทธาใครจะทำก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณทำแล้วคุณมีความสุขแฮปปี้ทันที่ผมพูดไหมทันที่ผมพูดไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ฝูครับคุณฝูครับเห็นปะเห็นปะครั้งนั้นที่กินยาผมดีแล้วนะแต่อยู่ก็แบบปิ้งขึ้นมาเองว่าฝงเออกินยาก็เยอะแล้วอ่ะมันจะลงตับลงไตไหมอ่ะมาอีกแล้ว
ก็ดูสิว่ากินยาหมอฟันฆ่าไตต้องดีขึ้นเข้าใจไหมกินยาหมอฟันฆ่าไตต้องดีขึ้นโอเคไหมหายปวดแล้วข้างไตต้องดีขึ้นเออเนี่ยคนนี้ก็เนี่ยอะไรเนี่ยคนนี้ผ่ามาแล้วเนี่ยผ่ามา8ปีแล้วเนี่ยกินยาปั๊บ2อาทิตย์แรกกินยาแล้วหลับเลยเนี่ยงงมากแม่นอนได้อันที่3แม่เลื่อนนี่ขึ้นปลอกคอที่เคยใส่ไม่ต้องใส่แล้วค่ะนั่งได้นานขึ้นให้ครบให้ถูกให้ถึง TikTok ทันมั้ยฮะนี่ฮะให้ทุกท่านเขาดูด้วยเห็นไหมเห็นไหมข้อแรกครับโอ้โหหมอฟันเพิ่งจะเข้าข้อแรกฮะใช่ อ้าวใครพร้อมขอหัวเลาะมามันแหมนี่หัวเลาะไม่ได้หัวใจก็ได้ขอหัวใจมารัวขอหัวใจมารัว TikTok ขอหัวใจ Facebook ขอหัวเลาะมันจะได้หัวเลาะมากกว่า TikTok ขอหัวใจมารัวครับ TikTok ครับแล้ว Facebook ขอหัวเลาะมารัวขอหัวเลาะมาดูแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันไลค์ให้คนอื่นนี่คือสิ่งที่ไม่มีที่ไหนพูดเพราะหมอยังไม่เคยได้ยินนะอาจจะมีที่อื่นพูดแต่ผมอยากจะพูดให้คนฟังว่านี่คือแฟกต์นี่คือความจริงขอหัวเลาะมาแล้วพิมพ์มาพร้อมค่ะคุณระวีสวัสดีครับนะสวัสดีฮะแล้วพิมพ์มาพร้อมมาครับคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้มากแม่ชอบพูดว่าทำใจเออแล้วทำใจได้ไหมคุณวันลาทำใจได้ไหมคำถามทำใจได้จริงๆหรือเปล่าถูกปะเอาจริงๆอ้างว่าทำใจอ้างว่าทำใจคำถามข้างในมันทำใจได้ก็ฉันปวดอย่างเงี้ยนึกภาพปะฝากดูคอมเมนต์หน่อยด้วยดูนะครับคุณหมอพูดเรื่องจริงทั้งนั้นค่ะเออเอาให้หน่อยเร็วพร้อม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 โอเคพร้อมพร้อมอ่ะติ๊กต๊อกพร้อมไหมพร้อ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 มฟังนะฟังให้ดีฟังชัดชัดติ๊กต๊อกเราตั้งใจฟังดีๆนะฮะทุกคนผมมองสองกล้องนะต้องขอประทานอภัยนะสำคัญมากๆข้อนี้พิมพ์มาเลยครับข้อที่1ครับเปลี่ยนสิ่งที่เสพเปลี่ยนสิ่งที่เสพภาษาหมอซันใน I Care Fight คือคุณต้องหาที่จอดรถใหม่ไม่เป็นไรฮะหาที่จอดรถจะฟังงงวันนี้คุณเปลี่ยนสิ่งที่เสพอะไรหมอซันเป็นพิเศษทุกคนพิมพ์มาเลยพิมพ์มาให้ทุกคนทุกคนพิมพ์มาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสิ่งที่เสพเปลี่ยนสิ่งที่เสพคุณพิมพ์มาเปลี่ยนสิ่งที่เสพนี่แพงมากเลยนะถามว่าทำไมเพราะคุณไปอยู่ในที่ที่เขาบอกว่าให้ทำใจโอเคอยู่กับมันไปแล้วคุณอ้างพระผู้ศาสนามาบอกว่าอุเบกขาคือการวางเฉยมันไม่ใช่ฮะคุณเข้าใจกฎข้อนี้ของพระพุทธเจ้าผิดแล้วฮะนึกภาพป่ะคุณไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่บอกให้คุณทำใจไม่เป็นไรหรอกคำถามแล้วมันใช่ไหมฮะคุณไปอยู่กับเพื่อนที่เขาบอกให้คุณไปนู่นไปนี่ไปนั่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาในโรคที่คุณเป็นถูกต้องไหมฮะแต่โอเคนะเขาหวังดีนะมันไม่ผิดนะฮะหรือคุณไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่บอกว่าเฮ้ยผ่าตัดอะเดี๋ยวมันก็เดินไม่ได้โอ้โหเครียดหนักกว่าเดิมอีกหรือคุณไปอยู่ว่าไม่ผ่าไม่มีทางหายหรอกเพราะมันไม่ได้การรักษาที่ต้นเหตุคุณเห็นอะไรปะนึกว่าปะคำถามนั่นคือความจริงหรือความคิดเห็นนี่คือกฎจริงๆหรือเป็นแค่คนที่เขาคิดขึ้นมาแล้วบอกคุณนึกภาพปะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยคุณพี่ไอ้คุณสุเนี่ยแหละญาติบอกว่าผ่าแล้วโอเคก็เลยไปผ่าอ่ะทำไมคุณสุไม่หายล่ะฮะนั่นแสดงว่าการถามไม่ได้เหมาะกับคุณสุหรือเปล่าฮะแล้ววันนี้ฮะวันนี้ผมถามคุณตรงตรงตรงนี้เลยทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok ว่าวันนี้คุณเสพยังไงอยู่ฮะ
หรือคุณไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆที่เขาปวดเหมือนคุณแล้วบอกว่าทำใจ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 แล้วคุณก็วางมันโอเคทำใจพอวันหนึ่งที่คุณปวดขึ้นมาคุณก็โอ้ยปวดอีกแล้วแล้วคุณก็โทรหาเพื่อนนี่ฉันปวดอีกแล้วเธอฉันปวดอีกแล้วเออทำใจเถอะนะมันใช่วิธีการแก้ปัญหาไหมครับแล้วถามตรงๆเลยฮะคุณทำใจได้จริงๆหรือเปล่าครับคุณโอเคกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าครับใครไม่โอเคพิมพ์ไม่มาฮะใครไม่โอเคพิมพ์ไม่มาฮะแล้วก็ขอหัวเราะมาเลยขอเบรกอารมณ์หนึ่งขอหัวเราะมาเลยขอหัวเราะมาเลยขอหัวเราะใช่คุณบอกว่าเป็นสิ่งที่เสพถูกต้องนะสวัสดีคุณสนองอ่ะสวัสดีครับคุณหมอสันสวัสดีครับแหมมาตอนกำลังพีก็คุณสนองนะเห็นไหมคุณพอมมาเป็นสิ่งที่เสพคุณอ้อเป็นสิ่งที่เสพน้องสี่มาเป็นสิ่งที่เสพคุณพารุมาเป็นสิ่งที่เสพคุณอะไรเป็นสิ่งที่เสพพี่ดันบินอะไรอะพี่แอนออกเป็นสิ่งที่เสพคุณสุดาเป็นสิ่งที่เสพวันนี้คุณเปลี่ยนสิ่งที่เสพแล้วหรือยังฮะขอบคุณมากเลยนะแหมคุณสนองเข้ามานี่ผมขออนุญาตโม้คุณสนองหน่อยไม่เห็นไหมไม่โอเคเห็นไหมติ๊กตอกคุณลุวะวะลุวะอะไรนะอ่านผิดทหารลุวะติมใช่ไหมนะบอกว่าไม่คุณไม่โอเคผมรู้ว่าคุณยังไงก็ไม่โอเคอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มีคนหนึ่งทักมาเนี่ยสวัสดีครับเนี่ย เขากำลังพีคเลยคุณสนองมาเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างคุณสนองนะไหนก็มาแล้วนะคุณสนองเป็นเคสหนึ่งที่มีการปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าแล้วก็ยกไม่ตัวไม่ขึ้นมีการปวดหลังเป็นโรคที่หมอที่เขาไปรักษาบอกเขาว่ายังไงโรคนี้ก็ไม่หายต้องกินยากดภูมิตลอดชีวิตไปรักษาปวดมา10ปีกินยากดภูมิมาประมาณ5ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมถามมันนะคุณสนองว่าโอเคใช่ไหมไม่โอเคแล้วมาหาหมอฟันทำไมก็เผื่อจะดีขึ้นผมบอกว่างั้นกลับบ้านเถอะอันเดียวนะหมอสันใช่วันนี้มีคนไข้คนหนึ่งผมให้กลับบ้านเลยนะผมโอเคมากไงนะแล้วผมคืนเงินจองด้วยผมไม่ซีเรียสนึกภาพป่ะคือมันเหมือนอยู่กับตัวเนี้ยมานานอ่ะแล้วคนนี้คุณสนองเนี่ยเขาก็ไปหาหมอก็หมอบอกเขาว่าไม่หายอ่ะอยู่มาวันนึงหมอสันแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณสนองเดี๋ยวคุณสนองก็ดีขึ้นเขาจะเชื่อได้ไงอ่ะแต่เพราะคุณสนองเสพแต่ความเป็นไปไม่ได้ว่าไม่หายทำใจกินยากดภูมิต่อไปเอาผ่ารอบแรกไม่หายผ่ารอบ2แล้วกันผ่ารอบ3แล้วกันผ่ารอบ4แล้วกันแบบนี้เหรอเข้าใจที่หมอสันพูดไหมครับเนี่ยเห็นมั้ยคุณพิมพ์ว่าไม่คุณไม่โอเคอะแล้วผมก็ไม่โอเคเช่นกันถ้าคุณจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นครับมันจะดีกว่าไหมฮะถ้าคุณไปเสพไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไปอยู่ในที่จอดรถไปอยู่กับเพื่อนๆที่เขาบอกคุณว่าเฮ้ยเอาไงมันต้องหายเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นแกเดี๋ยวเธอต้องดีขึ้นเดี๋ยวลูกต้องดีขึ้นเดี๋ยวแม่ต้องดีขึ้นแม่เชื่อหนูเดี๋ยวแม่ต้องดีขึ้นกว่านี้อ่ะเริ่มมีกำลังใจแล้วคุณก็ไปหาหลักฐานสิว่าคนที่เขาหายเขาทำยังไงนึกภาพป่ะยาโรงพยาบาลโยนทิ้งไปแล้วครับแพงนั้นอ่ะยาที่โยนทิ้งไปเนี่ยยากดภูมิน่ะแพงนั้นเห็นไหมเนี่ยคุณกระหนองเนี่ยเป็นมา10ปีเนี่ยฝังเข็ม2ครั้งอ่ะจะบ้าเหรอหายเลยอ่ะเห็นป่ะแล้วเป็นโรคที่หมอบอกไม่หายอ่ะผมไม่ได้บอกว่าคุณหมอที่เขาบอกไม่หายเป็นสิ่งที่ผิดนะอันนี้ผมขอโค้ดไปนิดนึงอย่าคนแบบทุกคนหาว่าดราม่าผมอีกเพราะเขาไม่ได้เห็นไงพอดีผมได้ไปเห็นแล้วได้ไปศึกษาว่าวิธีรักษาโรคเนี้ยมันทำได้หมออเมริกาเขาทำกันมันมีวิธีการทำให้มันดีขึ้นเห็นปะผมเองก็ต้องเปลี่ยนสิ่งที่เสกเพราะอย่างคุณฝนองผมเมื่อก่อนที่ผมเรียนรู้มาทั้งชีวิตเหมือนกันโรคเนี้ยหนังสือก็บอกแล้วนะว่ามันไม่หายนะแต่ประเอิญผมไปศึกษาเพิ่มเติมของอเมริกาแล้วเขามีคนที่เขารักษาโรคนี้หายผ
มก็แค่เอาวิธีนั้นมารักษากับคุณฝนองหายปวดนึกภาพอ่ะทันไหมครับทุกคนผมก็เปลี่ยนสิ่งที่เสพเหมือนกันที่เสพของผมคือความเป็นไปได้ใหม่ๆผมจะทำยังไงก็ได้ให้คุณดีขึ้นบอกแล้วหมอฟันต้องการเห็นคนไทยหายปวดสุขภาพดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดนึกภาพปะผมต้องการเห็นคนไทยหายปวดสุขภาพดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดและผมรู้เลยว่าถ้าใครเจอหมอฟันคนนั้นโชคดีผมอาจจะทำให้คุณหายปวดทั้งหมดแต่ผมจะบอกวิธีได้หมดมันเคสที่แบบไลท์ไอเทมจริงๆนะแต่ถ้าเป็นเคสแค่กระดูกทับเส้นเป็นเคสแค่ปวดข้อบ่าไหล่เป็นเคสแค่ผ่าตัดมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นพวกเนี้ยยังไงดีขึ้นหมดนึกภาพปะเพราะผมรู้และผมทำรักษาคนไข้ที่เขาผ่ามาแล้วอย่างคุณฟูเนี้ยหลายคนแล้วจะเป็นร้อยอยู่แล้วมั้งที่ผ่าแล้วไม่ดีผ่าแล้วไม่ดีอ่ะทำไมเขาดีขึ้นได้ล่ะเห็นไหมแต่ถ้าคุณไปเฟบคนเหล่านี้เขาดีขึ้นได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับคุณจะเกิดกำลังใจผมพูดถูกต้องนะฮะแต่ถ้าคุณไปหาคนที่มาบอกคุณว่าไม่หายหรอกไม่หายหรอกไม่หายหรอกคุณจะรู้สึกไงฮะคุณรู้สึกแย่ลงแย่ลงแย่ลงถูกต้องไหมฮะใครคิดว่าสิ่งที่หมอฟันพูดถูกไหมหน่อยฮะพิมพ์ถูกไหมหน่อยฮะคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยหลับค่ะไปนวดกดจุดเลยฮะฝากไปนวดกดจุดเลยฮะผมทำคลิปนวดกดจุดไปแล้วนะฮะโอ้ยใน TikTok ยังไม่ลงคลิปนวดกดจุดไปลงจะดูใน YouTube ไม่ได้นะฮะนวดกดจุดแก้นอนหลับแล้วก็ขอหัวเราะมาเร็วๆด้วยครับแล้วก็ฝากกดแชร์ฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นกำลังใจคุณมีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3มีกลุ่มไหนก็คุณแชร์ไปเฮาเด้อครับซึ่งแปลกมากครับผมมั่นใจเลยฮะว่าคอนเทนต์ที่ผมทำเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีใครพูดแล้วผมทำด้วยหัวใจหมอฟันไม่มีความจำเป็นต้องมาไลฟ์ทุกวันเสาร์ไลฟ์ทุกวันพูดหรือพฤหัสก็แล้วแต่ไม่จำเป็นเลยผมอาจจะแบบโอเคคนไข้เจอมาสวัสดีฝังเข็มกลับบ้านเก็บเงินแล้วก็กลับบ้านแต่จิตวิญญาณผมไม่ได้แบบนั้นฮะผมทนไม่ได้ฮะที่คุณจะมาปวดต่อหน้าผมฮะผมจะทำทุกอย่างให้คุณหายปวดแต่คีย์คือคุณต้องร่วมกับผมด้วยคีย์คือพอผมพูดว่าหายแต่ด้วยความที่คุณเสพของเก่ามาว่ามันไม่หายมาตลอดทำใจมาตลอดกินยาไม่ดีขึ้นกายภาพไม่เวิร์กฝังเข็มก็ทำมาแล้วคุณเสพสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วอยู่ผมมาพูดคุณก็ไม่เชื่อมันโดนใครอย่างนี้คนไข้หมอซันมาหาหลายคนหมอจะให้คลิปกลับที่บ้านเลยให้คุณตัดสินใจหายปวดนั่นที่บ้านเลยไม่อย่างนั้นผมจะรีบคืนเงินจองแล้วผมจะเอาคนอื่นคนที่พร้อมที่จะให้ผมรักษาดีกว่าทันใจที่ผมพูดไหมแต่ที่ผมออกมาบอกออกมาแบ่งปันให้คุณพยายามใจคุณแบบช่วยจูนเอาเองมาใหม่คุณลองเปลี่ยนที่เสพง่ายที่สุดนะผมบอกเลยวิธีที่เสพและง่ายที่สุดแล้วทำให้คุณมีกำลังใจคุณผมแนะนำให้คุณเข้าไปในช่องหมอซันหมอฟังเข็มในช่อง YouTube TikTok ก็ฟังนะหมอซันหมอฟังเข็มในช่อง YouTube หมอซันหมอฟังเข็มในช่อง YouTubeแล้วคุณไปเปิดเพลย์ลิสต์คำว่ากำลังใจแล้วคุณไปนั่งดูคนไข้นั้นกว่า100คนผมรักษามา 4,000 คนมีเคสตัวอย่างกว่า100คนที่เขาแค่เอามาแบบทำคลิปมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทับเส้นเกี่ยวกับเรื่องของการปวดเข่าเกี่ยวเรื่องกับเป็นรองช้ำเกี่ยวเรื่องของการเป็นไมเกรน30ปีอะไรก็แล้วแต่บาึกภาพปะนึกภาพปะแล้วคุณจะได้มีกำลังใจใหม่แล้วจะได้ไปต่อไงนี่คือสิ่งที่คุณสุเขาทำเขาจึงเริ่มเกิดกำลังใจอีกครั้งหนึ่งไม่หลงทางเพราะอะไรเพราะลูกก็เชียร์ผ่าถูกไหมหมอที่เขาไปหาก็เชียร์ผ่ารอบใหม่จะให้ผ่ารอบ3ไหมเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขากลัวแล้วเขาเจ็บมากเขาทรมานมากผ่าแล้วก็ไม่ดีขึ้นเขาบอกว่าเสียตังค์เท่าไหร่ไม่ว่าหมอแต่ขอให้หายแต่ปรากฏว่ามันไม่หายเข้าใจที่ผมบอกไหมทุกคนพิมพ์มาครับกำลังใจแล้วก็ขอหัวเลาะมารัวๆขอหัวเลาะมารัวๆขอหัวเลาะมารัวๆโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับ
เปิดให้หน่อยครับมันดับครับเพราะฉะนั้นครับคีย์สำคัญกำลังใจครับแล้วคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่เสร็และเอาใหม่โอเคเนาะวันนี้ใครที่กำลังท้อแท้ใครกำลังสิ้นหวังใครที่กำลังเสียใจฉันรักษามาเยอะแล้วคุณเป็นมันเลื้อรังเป็นมานานผมอยากให้คุณลุกขึ้นมาใหม่ได้ไหมถ้าไม่ได้ปิดช่องแล้วก็ออกจากห้องช่องนี้ไปได้แต่ผมอยากมาช่วยคุณตรงนี้จริงๆคุณไม่ต้องมาหาผมก็ได้คนไข้ผมเยอะมากแล้วตอนนี้คิวไปอีก2สัปดาห์เต็มอ่ะแล้วคนก็ชอบบ่นว่าคิวหมอจองยากก็คุณไม่เตรียมตัวที่จะหายก่อนตั้งแต่คุณไม่รีบจองตั้งแต่แรกอ่ะนึกภาพว่าแล้วคนไข้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยนัดคนไข้แล้วด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่มีก่อนแต่คนไข้ใหม่มาแต่ผมต้องดูแลคนไข้เก่าก่อนคนไข้เยอะจริงแล้วผมตอนนี้ดูแลอยู่คนเดียวต่อไปผมจะสร้างทีมเพิ่มละจะหาหมอฝังเข็มที่แบบที่ต้องเป็นคนดีก่อนเลยหมอต้องบอกต้องเป็นคนดีมาช่วยผมละต้องหานักกายภาพมาช่วยละดูภาพคนเดียวไม่ไหวแล้วคนไข้เยอะเหลือเกินดูภาพมาไม่งั้นเนี่ยผมจะเปิดชาแนลเรื่องการส่งจัดส่งยาทำไมอ่ะเพราะผมเห็นใจคนที่อยู่ไกลเขาไม่มีโอกาสได้มารักษาฝังเข็มผมก็เปิดชาแนลนี้ก็ได้หรือบางคนมาคิวเต็มผมก็สั่งยาไว้ก่อนก็ได้ไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเปิดอันนี้ทำไมอ่ะไอแคร์ไฟอ่ะหมอเมืองไทยใครเปิดคอร์สอย่างนี้บ้างคุณไปเปิดดูสิไม่มีไม่มีหรอกเนี่ยรักษาเกี่ยวกับเส้นน้ำคอและหลังได้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปโรงพยาบาลฟังดูเหมือนเวอร์นะทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าในนี้คนที่เข้ามาคอร์สเนี้ยเขาหายกันหมดแล้วและไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปโรงพยาบาลและหลายเคสในคอร์สเนี้ยไม่ได้มาเจอผมด้วยซ้ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับลุกขึ้นมาเถอะครับเอาใหม่เปลี่ยนสิ่งที่เสพไปหากำลังใจที่จะช่วยคุณดีๆอะไรที่ไม่ใช่คุณต้องหยุดเสพได้แล้วเข้าใจที่ผมพูดไหมผมพูดอย่างนี้ฮะอย่าหาว่าผมฟันมโนคุณรู้ไหมว่ามงคล38ประการของพระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าข้อแรกคืออะไรครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผมไม่ได้บอกว่าคนที่คุณคบอยู่เป็นคนพาลนะโอเคไหมผมแค่บอกว่าคนที่คุณพบอยู่อาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เป็นบัณฑิตของคุณก็ได้มันทำให้คุณไม่หายไงมันทำให้คุณยิ่งหลงทางไงมันทำให้ยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่คุณรักษามันผิดและคุณไม่หายปวดและคุณรู้สึกแย่ลงไปไงแต่วันนี้ผมจะทำไลฟ์นี้ออกมาเพื่อช่วยคุณออกมาไงเข้าใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นฝากกดแชร์แบ่งปันสิ่งที่หมอฟันสอนสิ่งที่หมอฟันบอกให้กับหลายๆคนเถอะครับโอเคไหมนะแค่คุณเปลี่ยนข้อแรกหรือเปลี่ยนสิ่งที่เสพแล้วเอาใหม่ตั้งหลักใหม่ผมเชื่อ 100% เลยว่าอาการคุณจะต้องดีขึ้นจริงๆและกล้าพูดเลยไม่ต้องมาเจอผมก็ได้เจอผมผ่านหน้ากล้องเนี่ยแหละก็หายปวดได้กล้าพูดเลยนึกภาพอ่ะเคลียร์นะเคลียร์เนาะเอาใหม่ตั้งหลักใหม่ช่วยกรุณาทิ้งความเศร้าความท้อแท้ความสิ้นหวังความเบื่อความเฟ้นของคุณวางลงแล้วบอกกับตัวเองว่าเอาใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะดีขึ้นแล้วคุณก็หาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสิ่งที่เซมใหม่หรือคุณเข้ามาเรียนในคอร์ส I Care Fight เลยก็ได้มาดูดิว่าเขาจอดรถกันยังไงโอเคไหมพี่สู่เนี่ยคุณสู่เนี่ยผมก็บังคับเข้า I Care Fight ผมบังคับเลยว่าถ้าไม่เข้านี่นะผมไม่รักษาต่อผมบอกทุกคนตรงนี้เลยครับถ้าเคนเคฟซี่ผ่าตัดทุกคนผมจะบังคับเข้า I Care Fight ทุกคนโอ้มาจากพม่าสวัสดีครับคุณกุ้งโอ้มาไกลมากสวัสดีครับนะโอเคไหมคุณน้องบอกว่ามีคนเดียวในประเทศนี้ค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องใช่นี่น่าคนลูกฝีผมเองแหละลูกฝีผมเองนึกภาพปะใครจะมานั่งเปิดคอร์สทำคอร์สตั้งกี่ชั่วโมงในนี้พอจะเอาให้คุณปลดล็อกไม่มีหรอกแต่มันคือจิตวิญญาณของผมมันเป็นความตั้งใจของผมมันคือสิ่งที่ผมต้องการเห็นคนไทยดีขึ้นเรามาช่วยกันครับทุกคนผมไม่ชอบกับการที่เวลาที่คุณในสังคมมันเวลาแชร์แต่สิ่งที่มันลบๆแชร์สิ่งที่มันเป็นแบบเป็นทุกข์แชร์แต่สิ่งที่มันความน่ากลัวนึกภาพปะแบบเช่นอะไรเนี่ยเบาหวานโดนตัดขาโอ้โหแบบอะไรเนี่ยแชร์อะไรกันโอ้ไม่คุณรับแล้วคุณรู้สึกไงเนี่ยแล้วคุณก็ไปเสพอ๋อถ้าเป็นเบาหวานนะโดนตัดขาโอ้เครียดหนักกว่าเดิมอีกนึกภาพป่ะเครียดหนักกว่าเดิมอีก
พี่ภาพป่ะเป็นพิการไม่ใช่เห็นไหมแล้วทุกคุณดูเพจของหมอฟันผมแชร์แต่คนไข้ออกมาให้กำลังใจคุณผมบอกเลยนะที่ผมทำเพื่อทุกคนนะว่าช่วยตื่นรู้ออกมามันมีคนที่เขา5ปีหายคนที่เขา10ปีหายคนที่15ปี20ปีหายคนที่เขาผ่านมาแล้วหายคุณช่วยออกตื่นในตรงนั้นสักทีได้ไหมแล้วแชร์กันไหมไม่ค่อยแชร์อะคุณแชร์อะไรบอมันตัดขาอะไรนะดาราคนนั้นทะเลาะคนนี้อะไรก็ไม่รู้อะคือมันไม่ใช่สังคมมันไม่ใช่แบบนั้นหรือถ้าสังคมแบบนั้นไม่เป็นไรนะเราถือว่าเราอยู่คนละสังคมกันเองทีไม่เป็นไรนะโอเคแต่สังคมหมอฟันที่จะสร้างมันคือสังคมของการหายปวดมันคือสังคมที่แบบทุกคนช่วยกันในเนี้ยเพื่อนเพื่อนทุกคนในเนี้ยนักเรียนทุกคนในเนี้ยลูกศิษย์ทุกคนในเนี้ยทุกคนช่วยกันหมดผมบอกเลยใครเข้ามาเนี่ยทุกคนมันโคตรคุ้มอ่ะไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอ่ะเออรู้เปล่าไหมเนี่ยมาอีกละเคยไปฝังเข็มแล้วถามหมอว่าจะหายไหมไม่ใช่ถามผมนะนี่คือฝังเข็มตัวไปนะผมฝังเข็มขั้นสูงนะไม่เหมือนกันนะจะหายไหมนะหมอตอบว่าไม่หายมันแค่บรรเทาหมดกำลังใจเลยค่ะมาฟังมาเห็นไหมฟังหมอฟังได้ดีนะแล้วตั้งจิตตั้งใจชัดๆเลยนะผมเบื่อมากคำว่าฝังเข็มแค่บรรเทาเนี่ยสำหรับหมอฟันการฝังเข็มคือการรักษาที่ตรงจุดและดีที่สุดสำหรับผมแล้วมันคือรักษาถ้าคุณยังลังเลไม่แน่ใจไปดูผลลัพธ์คนไข้กว่า 4,000 คน100กว่าคนที่ออกมาทำคลิปให้ผมออกมาทำคลิปเขาไม่ทำให้ผมหรอกทำเพื่อทุกคนแหละเอาจริงๆนะไม่ได้ทำให้ผมหรอกเขามาบอกให้เฮ้ยทุกคนออกมาทุกคนมีกำลังใจขึ้นทุกคนดีขึ้นภาพอ่ะเออพอแล้วฝังเข็มบรรเทาไม่ใช่ความเชื่อของผมโอเคไหมนี่กิ่งดังเลยทุกคนโอเคไหมเออคุณน้องสวัสดีครับเออรู้ไหมคุณที่บ้านบอกอยากไปฝังเข็มครับเออสักวันต้องไปกับยินดีอ่ะกำลังใจคุณสมบูรณ์กำลังใจคุณสมบูรณ์กำลังใจเจสันบอกกำลังน้องสิบกำลังใจถูกต้องเห็นป่ะนี่อ่ะคุณฝนองบอกว่าไงกินยาแก้ปวด7ปีอ้าวนี่มาดูอ้าวกินยาแก้ปวด7ปียาโรงพยาบาล3ปีหาหมอฟันแค่2ครั้งหายเลยครับนั่นนี่คืออะไรอ่ะถูกป่ะนี่คือกำลังใจมั้ยอ่ะนี่คือสังคมที่มาเขาดีขึ้นไหมอ่ะทำไมคุณไม่หัวใจโลโลคุณสนองหน่อยครับขอหัวใจโลโลคุณสนองหน่อยครับคุณต้องเชียร์อัพคนอย่างนี้ดิเพราะเขากล้ามาบอกคุณมาเชียร์คุณมาให้กำลังใจคุณดิเห็นปะเห็นปะพอเถอะเรื่องลบๆพอเถอะข่าวที่มันแบบเนกาทีฟเรามาทำให้มันดีขึ้นไม่ได้หรอหรือถ้าคุณบอกอ๋อไม่ดีอ่ะหมอท่านขี้โม้คุณปิดช่องแล้วคุณไปก็ได้นะไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าเลยนะแต่ผมกล้าการันตีว่าคนไข้หมอฟันน่ารักทุกคนเป็นคนดีทุกคนแล้วเขาพร้อมที่จะมาแบ่งปันทุกคนโอเคปะและกล้าพูดอีกเช่นเดียวกันหลายที่บอกว่าโอ้ยเขาหลอกเขาจ้างที่นี่ไม่เคยจ้างใครที่มารีวิวหมอฟันจ่ายตังค์ทุกคนกล้าพูดว่าจ่ายตังค์ทุกคนโอเคปะแต่เขาแค่อยากจะมาเชียร์อัพทุกคนแค่นั้นเองเพราะเขาผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเห็นแล้วยังนี่คือสิ่งที่พี่กลับมาที่คุณฝุกเฟพหลายๆอย่างก็เลยเริ่มเกิดการตื่นรู้อีกครั้งหนึ่งแล้วตัดสินใจสักทีว่าจะมาหาผมโอเคไหมเออแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณหนูน่ารักมากครับโอเคไหมน้องฟีบอกว่าหมอสังเกตมากขอบคุณมากครับนะแชร์แล้วค่ะคุณหมอโอเคเนาะเออเรามาช่วยกันดีกว่าครับทุกคนผมว่านะเนาะพ่อเถอะเนาะไปหาหมอเฮ้ยมันคนหนึ่งไป MRI มายังไม่ไปหาหมอนะ MRI บอกว่าเฮ้ยทับเยอะมากเลยอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องผ่านนะแล้วคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไงโอ้กำลังใจดีมากกูตายดีกว่านึกภาพว่ากูตายกูตายก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยหนึ่งห้าป่ะผมอาแชร์ก็ได้จริงๆผมเคยแชร์เรื่องนี้ให้คุณคุณฝนองฟังนะมันตลกมากเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของอเมริกาที่เขาแบบทำมีเขาคือมีเก็บสตาร์ดี้
มันมีความผิดพลาดอยู่บางที่นึงดูนะแล้วคุณลองฟังนะว่าวันนี้คุณจะเอาแบบไหนดูนะผมเคยแชร์ให้กับคุณอะไรนะเป็นบล็อกคุณสนองฟังนะเป็นเรื่องที่เขาเขียนในงานรีพอร์ตของอเมริกาเนาะผมจำไม่ได้แล้วผมอ่านมาจากอาจารย์ท่านไหนนะฮะทุกคนคืองี้เขาบอกมีคนไข้อยู่2คนคุณ A คุณ B อยู่นะคุณ A เนี่ยนี่ผมจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ย ผมจะจบไหมเนี่ยวันเนี้ยตายแล้วไปไกลแล้วโอเคใครอยากฟังพิมพ์ว่าอยากมาใครอยากฟังพิมพ์ว่าอยากมาไม่อยากผมจะกลับไปเข้าคุณสุต่อไม่งั้นวันนี้ผมไม่จบแน่เลยนี่เพิ่งจบไปข้อ1เนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่เสพอีก2ข้อกี่โมงแล้วเนี่ยไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงแล้วอ๋อไลฟ์มา1ชั่วโมงแล้วจ้าทุกคนโอเคไหมโอเคไหมทุกคนอยากฟังอยากฟังน้องบอกอยากฟังคุณหมอสันใจดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแชร์ต่อฟังโอเคค่ะอยากฟังอยากฟังอยากฟังนี่ไงคุณตาหนอมบอกว่านายเอกับนายบีเห็นไหมอยากฟังไว้ TikTok TikTok กลับบ้านนอนกันหมดแล้วส่วนใหญ่อ่ะผมชอบอ่ะเอาส่วนตัวนะถ้าใครอยากฟังคลิปสั้นไปดูใน TikTok อะไร TikTok เขาชอบคลิปสั้นแต่ผมอ่ะส่วนใหญ่ผมชอบไลฟ์เพราะว่าเวลาไลฟ์มันได้การพูดคุยกับทุกคนมันได้คุยกับทุกคนแล้วมันทำให้แบบผมเข้าใจทุกคนมากขึ้นว่าผมจะดูแลทุกคนยังไงดีเนาะโอเคอยากฟังอยากฟังมาอ้าวอยากฟังแต่จบไหมเนี่ยวันเนี้ยข้อ2ข้อ3เดี๋ยวว่ากันเนาะ1ชั่วโมงแล้วจ้าแล้วเดี๋ยวจะไปอ้อมไหนอีกกันเนี่ยจ้ามาสั้นจ้าอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าคุณฟังเรื่องนาย A กับนาย B เนี่ยที่คุณสนองมองเนี่ยคุณจะปลดล็อกอะไรบางอย่างในหัวล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนการันตีล้านเปอร์เซ็นต์และนี่คือเรื่องจริงผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ได้มโนจิตขึ้นมาเองโอเคไหมโอเคนะคนนี้ใช่คนไข้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้โอเคอยากฟังอยากฟังเนี่ยคนนี้ใช่ปะสนีนะใช่ปะอามาดูนะนายเอกับนายบีทั้ง2คนมีปัญหาคือเรื่องกระเพาะดูนะอยู่นะเลยเป็นโรคกระเพาะครับนี่คือเรื่องจริงนะทุกคนเป็นโรคกระเพาะแล้วก็เขาอะก็คือมีการปวดท้องเขาก็เลยไปหาคุณหมอเพื่อจะส่องกล้องแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือผมจะไม่ได้ว่า A หรือ B นะสมมติว่า A ก่อน A เนี่ยเขาไม่มีเรื่องการปวดท้องแล้วเขากังวลมากกังวลมากๆเลยนะว่าเขาอะกลัวจะเป็นเรื่องของมอลหรือมะเร็งผมขอใช้คำว่ามอลแล้วกันนะทุกคนผมจะว่ามอลนะโอเคนะฐานะฐานะเอาให้ว่ามอลนะมอลมอลนะมอลมอลอ่ะโอเคมอลนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะเอก็กังวลนะบีก็คือว่าไปก็คือแบบเหมือนปวดแสบท้องอ่ะกินยาแล้วปวดแสบท้องไปส่องกล้องหน่อยนะฮะอ่ะก็เลยส่องกล้องปรากฏว่าทั้งคู่ครับนะนายเอเนี่ยนะนี่เขากังวลเนี่ยนะปรากฏว่าคุณหมอบอกเขาว่าคุณเอครับผลการตรวจชิ้นเนื้อพอส่องกล้องไปนะทุกคนแบบเวลาเข้าห้องผ่าตัดก็จะมีการส่องกล้องฉีดอะไรก็ได้แต่แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูแล้วก็มาบอกผลชิ้นเนื้อถ้าใครไปเคยไปส่องกล้องน่าจะรู้เนาะผมเองก็เคยโดนเหมือนกันตอนนั้นผมก็เป็นกระย้อนเนาะนะก็ไปส่องกล้องมาอ่ะมาดูชิ้นเนื้ออ่ะก็บอกว่าอันเนี้ยนะก็บอก A ว่าคุณ A ครับสรุปว่าที่คุณเป็นน่ะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบครับคุณต้องกินยาอ่ะยาลดกรดนะครับอ่ะได้ฟังเป็นไงสบายใจมีความสุขแฮปปี้นะเออคุณยายแฮปปี้ไม่มาแล้ววันนี้แฮปปี้มีความสุขนะใน B ครับปรากฏว่าใน B ครับคุณหมอบอกว่าคุณหมอก็เลยเรียกใน B มาคุยแบบใน B ครับหมอมีเรื่องจะบอกครับพอดีว่าชิ้นเนื้อที่ส่องกล้องไปฮะผลปรากฏว่าคุณเป็นมอลครับโอเคไหมผมใช้ตัวย่อนะผมไม่อยากทุกคนได้ยินคำนี้ผมจะใช้ว่ามอลโอเคนะมอลทันนะทุกคนทันไหมถ้าทันพิมพ์ทันแล้วก็ขอหัวเราะมาหน่อยถ้าทันพิมพ์ทันแล้วก็ขอหัวเราะมาหน่อยทันพิมพ์ทันแล้วก็ขอหัวเราะมาหน่อยโอเคนะทันไหมมอลนายบีได้ฟังเช่นนั้นคุณหมอบอกว่านายบีอ่ะจะอยู่ได้ถ้าจำไม่ผิดไม่รู้3หรือ6เดือนแหละประมาณเนี้ยตัวบ้างประมาณ3เดือนเนาะประมาณ3เดือนอ่ะมันอยู่ได้ประมาณ3เดือนตอนเนี้ยอยากทำอะไรก็รีบทำคุณคิดว่านายบีพอฟังแล้วจะรู้สึกไงครับเศร้าเสียใจท้อแท้สิ้นหวังทำไมต้องเป็นฉันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดกับฉันได้ไงถูกต้องไหม
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนึกภาพปะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทันไหมคุณอาริวันสวัสดีครับนะคุณอาริวันสวัสดีครับทีมงานอย่าไปไกลฮะ TikTok หลุดไปแล้วเครือข่ายหลุดไปแล้ว TikTok โอเคมั้ยไม่เป็นไรไปต่อ TikTok ครับที่มาฟังทาง Facebook นะครับพอดีเหมือนจะหลุดไปแล้วเครือข่ายเหมือนจะหลุดไปแล้วนะนายบีจิตตกสตันไป5วิคุณน้องบอกผมบอกเลยว่านายบีอ่ะอันนี้ผมยังไม่เคยแชร์ในนี้เนาะยังไม่เคยแชร์ในไอแคร์ไฟเนาะไม่เป็นไรครับนี่ดูฟิตมานั่งฟังอยู่นะไม่ใช่สตันไป5วิฮะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับไม่ถึง3เดือนครับนายบีเสียชีวิตครับคุณหมอก็เลยทำเฮ้ยพูดละมาเลยคุณยายแฮปปี้ชีวิตดีๆสวัสดีครับสวัสดีคุณยายทานสิ่งที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับไม่ถึง3เดือนนายบีเสียชีวิตคำถามมันเกิดอะไรขึ้นครับใช่ครับนายบีเป็นหมอหลอครับเขาเลยไปชันสูตรพลิกศพดูว่าเชื้อหรืออะไรเนี้ยมันลามไปถึงตอนไหนแล้วนะไปถึงตอนไหนแล้วฝากดูด้วยนะฝากดูอยู่ใช่ปะโอเคเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ดูได้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆนะปรากฏว่าเขาชันสูตรพลิกศพไปนายบีสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเพาะของนายบีเป็นกระเพาะอาหารอักเสบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาถึงบางอ้อว่าในขณะที่นายเอนะตอนแรกกลัวเป็นมอลนะพอรู้ว่าโอ้เป็นกระเพาะอาหารอักเสบมีความสุขเย้ดีใจจังเลยหายแล้วโอ้ฉันกังวลมากเลยฉันนึกว่าฉันเป็นมอลฉันโอเคฉันดีใจกินสารพัดจะกินกินแต่ยาลดกรดธรรมดามีความสุขบ้าๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอสลับผลครับจริงๆฮะทำไมชันสูตรพลิกศพนายบีแล้วปรากฏว่าปกติเป็นแค่ความอักเสบเพราะจริงๆแล้วผลนั้นคือผลของนายเอและผลของนายบีคือผลของนายเอสลับกันคนที่จะต้องเสียชีวิตในอีก3เดือนควรจะเป็นนายเอแต่กลับเป็นนายบีคุณเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นอะไรไหมครับคำถามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมนายบีถึงเสียชีวิตทั้งที่นายบีไม่ได้เป็นหมอหรอแต่นายเอควรจะอยู่ไม่เกิน3เดือนอยู่ได้ยาวๆมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรหรือยังคุณเห็นอะไรหรือยังใครเข้าใจที่ผมพูดบ้างพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยนั่นแสดงว่าอะไรครับวันนี้ครับนั่นแสดงว่าอะไรจิตใจกับมีผลกับร่างกายขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปในคอร์ส I Care Fix แต่ผมว่าน่าจะเป็นประมาณปีหน้าเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเกินไปผมไม่สามารถโฟกัสได้คุณเห็นปะคุณเห็นปะแล้วคุณน่ะผมถามคุณตรงๆ ตรงนี้เลยอะคุณยอมจะเป็นนาย A หรือเป็นนาย B อ่ะคุณตัดสินใจเองได้ไหมอ่ะคุณเลือกจะเป็นคนไหนอ่ะคุณเลือกจะให้สภาพแวดล้อมบอกคุณเหรอว่าอีกไม่นานให้คุณทำใจให้คุณเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคุณโอเคเหรอนี่คือเรื่องจริงนะครับทุกคนมันใช่คุณน้องพูดถูกใจล้วนๆนาย A ที่คุณจะโดนแต่กลับรู้ว่าโอ้ฉันปลอดภัยแล้วฉันไม่มีความสุขแต่นายบีต้องมารับอะไรสิ่งนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็นเห็นปะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือเปล่านี่คือสิ่งที่
หมอต่างชาติเขางงว่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไงทำไมนายเอรอดแต่นายบีกลับไม่รอดทุกอย่างมันอยู่เรื่องของใจและมันอยู่ที่คุณนะเลือกที่จะไปหาหมอคนไหนดูข่าวเปล่าเข้าใจที่ผมบอกวะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจที่ผมสื่อไหมหรือคุณเลือกที่จะเสพของแบบไหนคุณอาจจะเลือกก็ได้ที่คุณจะไปหาหมอที่บอกว่าคุณเป็นก็ได้ไม่ผิดอะไรถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดาวลงมันโอเคจริงๆหรอเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเห็นไหมผมพูดเรื่องนี้ให้คุณฝนองและคุณส้มฟังมันเหมือนแบบไปเบรกอะไรในหัวเขาอะนึกภาพปะไปหาหมอฟันเอาผลไปทิ้งคุณฝนองบอกใช่ไม่ผลเนี่ยยังมีอยู่แต่แล้วไงอะก็เราเคยเห็นคนที่เขารักษาโรคนี้หายอะเราก็ต้องหายสิคนไทยก็ต้องหายสิก็ต่างชาติเขาหายกันทำไมคนไทยหายไม่ได้อะนึกภาพไม่ใช่เอาผลไปทิ้งขำแม่มันจะหักมุมมาเลยขนาดนั้นนึกภาพป่ะเข้าใจไหมคุณลองคิดภาพดูดิคุณลองคิดภาพดูผมนะพูดตรงๆนะหน้าที่ของผมถ้าคุณเจอผมคุณต้องโชคดีแล้วคุณต้องมีความสุขถึงแม้ว่าบางทีผมอ่านผลละยังไงผมก็ต้องทำยังไงให้คุณมีความสุขให้ได้และยังไงก็ให้คุณดีขึ้นให้ได้ผมไม่แคร์เลยว่าคุณจะเป็นโรคอะไรมาแต่หน้าที่ผมทำให้คุณดีขึ้นได้ถ้าผมทำไม่ได้ผมต้องส่งต่อไปหาคนที่เขาช่วยคุณได้เข้าใจที่ผมพูดปะเข้าใจที่ผมพูดปะแล้วคุณก็ต้องรีบหายและไปมีความสุขซะนั่นคือหน้าที่ของผมมีคนไข้คนหนึ่งวันนี้มาบอกว่าดูหมอมาเป็นปีผมถามว่าวันนี้จะหายไหมผมบอกว่าก็อยากหายหมอสันมาอีกแล้วอยากหายมาอีกแล้วอยากหายใครที่อยากหายบ้างพิมพ์อยากหายมาผมเบื่อคำนี้มากเลยเนี่ยอยากหายพิมพ์อยากหายมามาอยากหายมั้งอยากหายมาพิมพ์มาทุกคนพิมพ์มาอยากหายอยากหายพิมพ์มาเดี๋ยวคุณไม่อยากหายก็ได้ไม่เป็นไรนะอยากหายพิมพ์อยากหายมาเออผมไม่ได้ดูคอมเมนต์ตรงนี้นะครับพอดีว่าโทรศัพท์แบตหมดนะทุกคนเออนักเรียนไอแคร์ไฟแข็งแรงทุกคนเชิญชวนทุกคนที่มีความปวดให้ไปเรียนเลยนะคะสุดยอดจริงๆเย้อย่างนี้ดิเห็นไหมอย่างคุณน้องเห็นไหมอยู่ในวงจรอุบาทคุณน้องเป็นเคสหนึ่งที่เป็นหนักมากแล้วมีวงจรอุบาทหนักมากเป็นคอเสื่อมใช่ไหมหรือเป็นหลังนะคุณน้องผมจำไม่ได้เป็นคอเป็นคอเสื่อมแล้วหมอบอกว่าไปผ่าตัดนะจ๊ะเตรียมเงินไว้ด้วยนะจ๊ะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวถูกไหมคุณน้องเคยรักษากับผมแล้วหายไปแล้วแล้วก็คืออาจจะกลับมาเป็นใหม่เนื่องจาก something like thatก็เข้าไอแคร์ไฟรอบสองคือเข้าไอแคร์ไฟแล้วก็หายเลยโอเคไหมเอออย่างเงี้ยเออถูกไหมเข้าใจเคสนายเอและนายบีมากๆค่ะเคยเจอเพื่อนรุ่นพี่ไม่สบายเข้าไปโรงพยาบาลวันที่ไปเยี่ยมที่เขายังดูสดใสมากๆพอที่ตัดมาเขาเสียชีวิตค่ะอุ้ยตกใจมากๆที่บ้านเขาบอกว่าผมต้องมาบอกเป็นตืดๆเสียงอะไรสุดท้ายเป็นอย่างที่เห็นใช่นี่ไงเห็นปะถูกปะแล้วผมบอกเลยว่าคนที่เป็นมลคุณอาจจะไม่เคยเห็นคนที่เขาหายแล้วสิหรือคนเขาเป็นแค่ระยะหนึ่งเขายังมีชีวิตอยู่ได้เห็นปะอะไรอ่ะทำไมอ่ะเห็นยังวันนี้ไม่จบไลฟ์5ชั่วโมงเลยอยากหายอยากหายอยากหายครับอยากหายอ่ะโอ้คอหลังแล้วเข่าด้วยค่ะโอ้เยอะมากหายหมดเลยใช่ไหมพี่น้องยอดเยี่ยมมากเห็นปะใช่เคสคนนี้เขาบอกว่าอยากหายคุณนะว่าเออแล้ววันนี้ตัดสินใจจะหายหรือยังคือถ้าเขาให้มาหาหมอฟันผมต้องตัดสินใจเขามาจากยุฟโฟทอนเขาบอกว่าตัดสินใจแล้วมูกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมดูหน้าเขาไม่ได้ตัดสินใจเลยครับทุกคนนึกภาพปะหัวเราะมาดูทุกคนก่อนหัวเราะมาดูหัวเราะมาดูผมบอกให้เขาหัวเราะเขายังไม่หัวเราะกับผมเลยเขายังไม่ทิ้งความรู้สึกแย่ๆออกไปกลับมาตัวนี้นะนายเอเดบีจบไปนะทุกคนจบไปนะนายเอเดบีผมไปไม่งั้นผมไม่จบในวันนี้สามตุ้มแล้วตู้ไม่งั้นผมไม่จบข้อ2เลยเดี๋ยวไม่จบข้อ2ข้อที่1คือเปลี่ยนสิ่งที่เสพเนาะข้อ2ครับข้อ2ทุกคนตั้งใจฟังดีข้อ2หรือวันนี้ข้อ1ก็ข้อ1ก็พอแล้วล่ะหมอว่าเยอะแล้วล่ะไม่ต้อง3ข้อแล้วเข้าไปต่ออันที่อื่นแล้วกันเนาะ
ดีไหมไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบโอ้ยาวเหลือเกินเพราะไหนๆวันนี้พูดเรื่องใน A ใน B แล้วอยากให้คนตั้งใจฟังแล้วคุณลองคิดดูดีสิว่าทำไมอ่ะคนคนหนึ่งถึงไปทั้งที่เขาไม่ได้เป็นแค่โรคกระเพาะจะไปทำไมจะไปไหนแต่ใจของคุณเนี่ยแหละฮะและจิตของคุณเหรอฮะความเชื่อของคุณนะนี่คุณน้องบอกเขาบอกมันบอกคุณเองว่าให้คุณน่ะดาวลงดาวลงดาวลงเห็นไหมเห็นไหมกลับมาที่พี่สุเขามาหาผมเขามาผมบอกเขาสองแล้วแหละเดี๋ยวไม่งั้นไม่จบเดี๋ยวทุกคนนอนหลับไม่สบายดีหายสบายดีค่ะแต่ยังคิดถึงคุณหมอฟันนะนะน่ารักมากนะเขาถึงก็ไปเที่ยวไปหมดแล้วนะคุณน้องเห็นไหมคุณน้องนะคุณไปลองเช็คดูคนอาการโคตรเยอะเลยเขายังหายได้เลยอ่ะเออหรอจริงหรอไม่รู้เลยไม่เป็นไรนึกภาพว่าข้อ2ครับใครพร้อมที่จะฟังต่อบ้างพิมพ์2มา2มาใครพร้อมจะ2เริ่มหมดแรงแล้วทุกคนวันนี้ใช้พลังงานเยอะนะฮะเออคุณหมอฟันดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอช่วยส่งต่อให้คนไข้อีกหลายคนให้หายปวดขอบคุณมากครับคุณหมอน่ารักมากไปแฮนนีมูนแล้วส่งรูปมาด้วยแล้วอย่าลืมส่งการบ้านให้หมอซันด้วยนะคะฝากความคิดถึงให้คุณโฟมด้วยนะครับ คุณสนองสวัสดีครับขอบคุณมากอ่ะข้อ2อ่ะพิมพ์2มาอ่ะเดี๋ยวไม่จบอ่ะผมจะเล่มรวบแล้วแม่งโอ้โหคือวันนี้เตรียมเนื้อหามาเยอะมากทุกคนยังกับเปิดมินิคอร์สได้เลยอ่ะเออแต่วันนี้คือแบบคือที่ตั้งใจคือเฮ้ยช่วยปลดล็อกกันเถอะช่วยออกจากตรงนั้นนาทีกันเถอะใช่เจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดโอเคขอบคุณมากครับโอเคไหมข้อ2มาผมขออย่างนึงคุณเปลี่ยนสิ่งที่เสพแล้วนะผมขออย่างนึงให้คุณหาแพงมากเลยนะต้องแชร์แล้วทุกคนแพงมากแพงมากแพงมากๆครับทุกคนแชร์อีกรอบเลยครับทุกคนข้อ2นี่แพงมากๆแต่หมอซันเริ่มหมดแรงแล้วทุกคนขอหัวใจรวยๆหน่อยตายเลยวันนี้ตั้งใจชั่วโมงเดียวฉันอึกละเลยเถิดอีกละโอ้ยตั้งใจก่อนทีตั้งหลักก่อนคือคุณเข้าใจเจตนารมณ์ผมไหมคุณฟังมาชั่วโมงเนี่ยคุณปลดล็อกหรือยังคุณรู้หรือยังว่า1ชั่วโมงที่ผมตั้งใจสละเวลามาเพื่อคุณเดี๋ยวนี้ผมบอกผมไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะคนไข้ก็เยอะมากนะคนดูแลต้องเยอะมากตั้งหลายเคสตั้งหลายคนนะผมเอาเวลาไปดูแลคนไข้ผมไม่ดีกว่าหรอกแต่ที่ผมมาทำเพราะผมเห็นหลายๆคนบางทียังอยู่ในหลุมอยู่อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เขาชอบไลค์กันชอบคุยกันก็พูดแต่เรื่องของวิธีรักษานะวิธีคือคุณรู้ไหม 4,000 เคสแล้วผมรักษาผมพูดจนผมเบื่อแล้วอะแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ how to แล้วมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการแก้แล้วอะปัญหามันอยู่ในหัวคุณล้วนๆว่าคุณจะเอายังไงกับตัวเองอ่ะเข้าใจที่ผมพูดไหมมันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าตกลงคุณตัดสินใจคุณจะเอาหรือยังจะหายหรือยังคุณจะโอเคขึ้นหรือยังคุณจะตื่นรู้หรือยังว่าฉันไม่เอาอีกแล้วสภาพแวดล้อมแบบนั้นเป็นต้นฝากกดแชร์ครับทุกคนครับแล้วก็หมดแรงแล้วครับฟังคุณหมอแล้วมีกำลังใจขึ้นมากๆค่ะยอดเยี่ยมเย้คุณสกุณาบอกกิ่งก็มานะฮะโอเคนะฮะโอเคอะไรอีกหัวใจรัวๆเย้ขอบคุณนะคุณนิตยาเย้ให้กำลังใจตัวเองนะฮะโอเคไหมจะโทรนัดหมอซันยังไงฮะเอาทักไปที่ไลน์เลยครับนะตัดสินใจมาหาหมอครั้งแรกเห็นผลเลยค่ะว่าอาการปวดไม่มีแล้วยอดเยี่ยมเย้ดังๆเลยกดดังๆให้คุณพระวีนาใช่ไหมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะด้วยนะฮะปวีนาหรือเปล่านะฮะเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจคุณน่ะคุณตื่นรู้สักทีนะข้อ2ที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วผมได้เรียนรู้จากพี่สุคือว่าคุณต้องตั้งเป้าหมายครับพิมพ์มาครับตั้งเป้าหมายครับที่ไหนอ่ะมีหมอที่ไหนสอนอย่างนี้ล่ะไปดูเลยมีอยู่แล้วมีหมอนี่คนเดียวถ้าเป็นคุณส้มจะบอกว่าอะไรนะหมอฟันมีคนเดียวในโลกหรือในคนเดียวในประเทศไทยไม่รู้จะไม่ได้แล้วโคตรขำเลยผมชอบสโลแกนนี้มากนะชอบมากกว่าเจอหน้าหมอซันต้องหายปวดหมอซันเป็นคนเดียวในโลกพี่มาตั้งเป้าหมายพี่มาตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมาย
พราะถ้าคุณไม่ตั้งวันนี้คุณก็จะอยู่ตรงนั้นแหละฮะและคุณจะไม่ได้ไปต่อคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณฝูถึงมาหาผมเขาบอกเขาผมว่าผมจะถามเคสทุกเคสที่มารักษากับผมว่าถ้าดีขึ้นแล้วจะรู้สึกยังไงจะเอายังไงต่อกับชีวิตบางคนบอกอยากไปเที่ยวบางคนอยากไปตีกอล์ฟบางคนอยากไปคาสิโนก็มีด้วยนะนักธุรกิจอีกคนนึงอยากไปแบบไปเล่นคาสิโนนะฮะบางคนอยากไปถวายอะไรนะทำบุญน่ะกฐินเฮ้ยยอดเยี่ยมมากเลยแต่ละคนเยอะๆบางคนบอกอยากไปถ้ำนาคาเห็นไหมบางคนบอกว่าแอบคุณน้องแบบไปสอนนักเรียนโหผมแบบนะอยากคุณสนองอยากไปแฮนนีมูนอยากมีลูกอย่างนี้คุณเชื่อไหมมันไม่มีหมอที่ไหนแล้วที่มาสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายนะมีหมอสั้นนั่นแหละผมบอกเลยเดี๋ยววันนี้จะไปโน้ตไว้ในตอนปีหน้าตอนเปิดไอแคสลิกนะผมบอกเลยทำไมต้องตั้งครับคุณดูนะวันผมเปรียบเทียบให้คุณฟังอย่างนี้เวลาคนไข้มาคนบางคนที่มาหาผมทุกคนบอกว่าอยากหายอยากหายทุกคนพิมพ์อยากหายใช่ไหมอยากหายอยากหายอยากหายกันหมดแต่ผมถามว่าแล้วยังไงต่อก็อยากหายอะหมอแล้วไงหายแล้วทำไงก็ดีไงหายแล้วก็ดีแล้วไงต่อคุณลองคิดดูนะวันนี้นะสมมตินะคุณบอกว่าคุณอยากไปเชียงใหม่อยากไปเชียงใหม่นะผมบอกวิธีที่คุณจะไปเชียงใหม่แต่คุณนึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าคุณไปเชียงใหม่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่กรุงเทพก็ดีแล้วจะไปทำไมเชียงใหม่ทั้งที่คนอื่นเขาไปกันถึงไหนต่อไหนแล้วเห็นปะแล้วคุณอยู่กับอะไรครับคุณอยู่กับกลับไปข้อที่1ครับเพื่อนร่วมแก๊งของคุณที่แบบทนนะทำใจไปนะรักษาไปเถอะนะกายภาพ1ปีเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะวันนี้ใหม่ละกายภาพ2ปีไม่ดีขึ้นนะแล้วไปทำไมอ่ะเข้าใจที่ผมบอกไหมมันนั่นถ้าคุณตั้งเป้าแล้วคุณรู้ว่าคุณจะหายไปเพื่ออะไรผมบอกเลยนะว่าคุณจะมีแรงจูงใจในการที่จะเดินทางขึ้นเยอะเลยครับเช่นถ้าไปเชียงใหม่ผมเปรียบผมนี้ดีกว่าผมเวลาที่ผมคิดผมอยากจะไปเอาจริงๆผมอยากไปต่างประเทศผมอยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปสวิตเซอร์แลนด์สมมติผมยกอย่างผมเนาะถ้าผมไปได้ผมจะมีความสุขมากเลยนะเนี่ยมันจะรู้สึกดีมากๆแน่เลยเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงถ้าคุณได้ไปตรงนั้นนะเห็นป่ะผมถามว่าให้คนนี้ว่าถ้าหายแล้วไงก็ดีแล้วไงต่อก็หายหมอหัวเราะดูๆหน่อยหัวเราะไม่ออกหมอปวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกดูหมอฟันมาปีกว่าเดี๋ยวดูหมอฟันมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วตัดสินใจว่าจะหายแล้วทุกคนมาที่นี่อยากหายหมดแต่ไม่มีใครตัดสินใจจากบ้านว่าจะหายสักทีเลยแล้วต้องมาให้ผมแกะนั่งผมแงะในหัวของคุณว่าคิดอะไรอยู่เหมือนที่คุณสนองเป็นต้นคุยกันอยู่เกือบ2ชั่วโมงคุยกันชั่วโมงกว่าคุณช่วยจัดกิจกรรมตัดสินใจหายที่บ้านแล้วคุณตั้งเป้าเลยว่าคุณจะเอาอะไรจากการหายครั้งนี้เพื่อทำอะไรครับให้ทุกคนมันเหมือนมีชีวิตชีวามากขึ้นมันไม่ใช่แบบว่าไปเรื่อยๆรักษาไปเรื่อยๆรักษากี่ปีไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบนั้นครับพี่ฝูเขาตัดสินใจแล้วเขาจะหายแล้วเขาจะหายเพื่อจะพาไปเที่ยวยุโรปกับแฟนทำกับข้าวให้แฟนกินไปเที่ยวญี่ปุ่นให้ลูกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นเห็นไหม make sense ขอบคุณมากครับคุณออนนะครับอันดับดาว75ดวงนึกภาพออกปะคุณหายทำไมอ่ะจุดมุ่งหมายของคุณก็แค่อยากหายเหรอไม่ใช่ครับผมบอกคนละดวงว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณจำคุณออนได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อประมาณ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วที่คุณหมอไปที่เขาไปที่นึงแล้วบอกว่าต้องไปกินสเตียรอยแล้วผมบอกไม่ใช่จำได้ปะไม่รู้จำได้หรือเปล่านะคอยไม่รู้ใครแต่ตามมาตลอดจะจำได้ผมเคยเล่าเรื่องเคสนี้เขาบอกเขาอยากทำงานนั่งทำงานได้นานขึ้นผมไม่จริงหรอกเอาจริงอยากทำงานได้นานจริงหรอกเขาก็มาผมว่าเขาอยากไปสวิตนี่ไงแล้วก็ไอ้เพื่อตรงนั้นอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณไปต่อเข้าใจที่ผมพูดไหมครับไม่อย่างนั้นคุณก็จะอย่างนั้นไปเรื่อยๆคุณก็จะรักษาไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าตอนจบมันอยู่ตรงไหนเพราะมันเหมือนไม่ตั้งเป้าใจคุณไม่มีที่ยึดนึกภาพปะ
พอใจคุณไม่มีที่ยึดมันก็คือเหมือนคุณล่องลอยล่องลอยแอบแสกนิดนึงนะรู้ป่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยฉันจะไปเชียงใหม่เอายังไงวะถูกไหมจะไปรถไฟเครื่องบินรถเมล์รถทัวร์ซัมติงนะครับรถไฟคุณจะหาทุกอย่างเพื่อที่จะไปเชียงใหม่ให้ได้นี่แหละครับนี่คือเหตุผลถึงข้อที่3ครับกระดาษไปไหนแล้วเนาะนี่คือเหตุผลข้อที่3ครับฟังให้ชัดจะจบแล้วเพราะผมหมดแรงแล้วข้อที่3ครับพิมพ์มาครับทุกคนลงมือทำพิมพ์มาครับลงมือทำลงมือทำเหมือนคุณจะไปเชียงใหม่คุณจะเอายังไงคุณไปได้ไปเชียงใหม่คุณจะไปรถไฟไปรถเมล์ไปรถทัวร์ไปเดินไปคุณจะปั่นจักรยานไปคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุณต้องเลือกวิธีที่คุณจะไปแล้วคุณก็ลงมือทำซะถูกไหมแล้วลงมือทำในวงเล็บด้วยความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่เขาให้ทำอะไรตามข้อที่หนึ่งเมื่อใช่ใครบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่ใช่คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นึกภาพปะคุณไปดูคนไข้ของผมก็ได้ว่าเขาทำยังไงแล้วเขาถึงดีขึ้นทำไมเขาต้องกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงคุณอย่าเอาความคิดของคุณที่มันบอกเองว่ายามันจะลงตับลงในเมื่อผมบอกแล้วมันมีบางตัวที่มันลงตับลงไตใช่แต่ทำไมคนไข้ของผมมันกินแล้วค่าไตดีขึ้นล่ะคุณอย่าไปเอาความคิดก็เนี่ยคนไข้วันนี้มาฟังเข็มไปฟังเข็มแก้ปวดแสบร้อนเนี่ยมา 5-6 ครั้งเนี่ยหมดประมาณ 6-7 พันเนี่ยไม่เห็นดีขึ้นเลยมาหาผมทำไมครับก็เผื่อจะดีขึ้นไม่สิแล้วดีขึ้นไหมวันนี้ดีขึ้นเพราะผมไม่ได้ฟังเข็มทั่วไปผมฟังเข็มขั้นฟูนึกภาพปะคุณกายภาพเมื่อก่อนคุณเคยทำแล้วมันดีขึ้นตอนนี้แล้วมันเฉยๆคุณก็ต้องคิดต่อว่าเพราะอะไรมันถึงเฉยๆไม่พอหรือเปล่าถ้าไม่พอหรือเปล่าไม่เหมาะหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นลงมือทำด้วยความรู้ที่ถูกต้องนึกภาพปะนึกภาพปะถ้าเปรียบเทียบกับที่พระพุทธเจ้าบอกฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความตั้งใจคือคุณต้องตัดสินใจถูกปะเอาละฉันตั้งเป้าหมายฉันเอาแน่ละวิริยะคือความเพียรคือการที่คุณลงมือทำจริงๆถูกปะจิตตะคือคุณเอาต้องได้ต้องหายเดี๋ยวจะดีขึ้นไม่ใช่แค่อยากหายนะทันที่ผมพูดไหมเนี่ยถ้าทันพิมพ์ทันแล้วก็ขอหัวเราะมาดูวะถ้าทันพิมพ์แล้วขอหัวแล้วก็ฝากกดแชร์หน่อยไหวไหมไม่ไหวผมจะปิดไลฟ์ละจะจบละถ้าไหวพิมพ์ไหวแล้วก็ขอหัวเราะมารวยหน่อยแล้วฝากกดแชร์ด้วยเห็นไหมเพราะเรื่องใครเนี่ยของดีอ่ะคนไม่เห็นค่าเห็นไหมเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรครับคนที่อยู่ถือว่าคุณโชคดีเพราะผมตั้งใจแล้วผมต้องการพูดให้จบต่อให้ผมไม่อยากจะหมดแรงนั่งเซียนจะนอนแล้วก็ตามตอนแรกกลับสองทุ่มดาวอีกแล้วไหวนะทันนะนี่ยังก็เปิดคอร์สเลยเนี่ยไปสอนในคอร์สไอแคลไฟดีกว่าถ้าอยู่คนข้างนอกแล้วคนข้างนอกไม่สนใจเนี่ยไปสอนแบบเก็บตังค์ดีกว่านึกว่าปะพอสอนฟรีแล้วคนไม่เห็นค่าเนี่ยไม่เอานะทุกคนฉันทะวิรจิตตะวิมังสาพอคุณทำแล้วถ้ามันไม่ใช่คุณต้องมาคิดแล้วว่าเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นไม่ใช่ก็ไปอยู่นั่นแหละถูกปะผมอ่ะคิดถึงคนไข้ทุกครั้งถ้าครั้งที่2มาบอกทําไมที่มันอย่างนี้ถ้าเจอผมแชร์ไปจําได้มั้ยคราวนี้ที่ผมแชร์ไปทําไมเอ๊ะทําไมผมบอกว่าครั้งแรกดีมากเลยครั้งที่2ปรากฏว่าไม่เหมือนเดิมครั้งที่3มาบอกหมอฟันว่าเหมือนเดิมเลยหมอไม่เห็นจะดีขึ้นเลยผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทําอะไรนะความเสี่ยงก็ไม่ทํานะอะไรทํากายภาพทําอยู่แต่ทําให้ดูหน่อยดิผมไปเจอว่าทํากายภาพผิดท่าแล้วแล้วหญิงบอกฟังเข็มผมไม่ดีไม่ได้นะอย่างเงี้ยหรือถ้ากินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงอ่ะแล้วคุณมาบอกกินยาไม่ดีไม่ได้นะไม่มีสิทธิ์นะเพราะคุณลงมือทำให้ความรู้ถูกต้องฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเช็คตลอดดูตลอดว่าเพราะอะไรนึกภาพปะเอาไว้ค่ะไว้ค่ะไว้ค่ะอ่ะน้องบอกคุณน้องบอกไว้ค่ะเห็นไหมอ่ะขอบคุณมากครับแชร์แล้วค่ะนี่จะบอกไว้ค่ะไอ้เห็นไรยังนี่จะบอกไว้ค่ะทันค่ะไว้ค่ะอะไรบอกไว้ค่ะทันแล้วไว้ค่ะขอให้ทุกคนที่พิมพ์เนี่ยขอหมดสันขอทั้งจริงคุณหายปวดขอคนด้วยแชร์แต่ขอคนหายปวดแล้วคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกแล้วตื่นออกมาจากตรงนั้น
แล้วลงมือทำด้วยความรู้ที่ถูกต้องโอเคไหมอย่าพึ่งไปตัดสินใจบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่ถ้าคุณยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอย่าพึ่งไปบอกว่าเครื่องบินดีกว่ารถไฟถ้าคุณไม่รู้ว่าไอ้เครื่องบินมันดีกว่ารถไฟยังไงคุณจะไปเชียงใหม่เข้าใจที่ผมพูดไหมใครที่ไม่อยากขึ้นเครื่องบินต้องจะกลัวความสูงก็ได้ดูข่าวปะไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะไปตัดสินเขาหรือบอกเขาได้ว่าคุณต้องขึ้นเครื่องบินเท่านั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะผมจะไม่บะไม่ห้ามทุกคนเลยว่าคุณอยากผ่าคุณไปผ่าเลยผมไม่ได้ว่าแต่ถ้าผ่าแล้วจะมาหาหมอสันนะมันคืองานแก้โอเคไหมอันนี้โน้ตไว้ก่อนผมแก้แล้วผมเหนื่อยโอเคไหมแล้วถ้าคุณไม่อยากผ่าล่ะเออโอเคไม่อยากผ่ามาหาหมอสันอย่างเงี้ยโอเคเก็ตปะหลายเคสชอบให้คนอื่นผ่าแล้วให้ผมแก้มันมีงานแก้มันแก้ยากแล้วผมก็ต้องบังคับทุกคนต้องเข้าไอแคร์ไฟไปจูนสมองก่อนเนี่ยอย่างวันนี้มีคนนึงบอกผมว่าหมอผมผ่ามาละผมไปพรมน้ำมนต์ผมไปตุรกีผมไปเยอะมากเลยไปทำอะไรเยอะแยะสารพัดอะไรเต็มไปหมดอะแล้วมันไม่ดีขึ้นหมอผมทำอะไรผมทำทุกอย่างผมบอกว่าเรียนในแคร์ไฟก่อนแล้ววันหน้านัดกันใหม่ไม่ลงมือทำครับเห็นไหมแต่ในขณะที่พี่สุเขาไม่ปฏิเสธผมทุกอย่างเขาทำตามที่ผมบอกทุกอย่างเขาตัดสินใจเขาตั้งเป้าแล้วถูกไหมแล้วเขาก็ลงมือทำผมบอกให้เขาเข้าไปเรียนเขาเรียนพอเรียนเขาปลดล็อกทุกอย่างที่อยู่ในหัวเขากับความเป็นไปได้ว่าที่เขาปวดมาตลอดแล้วเขาก็หายปวดฝังเข็มเขาฟื้นคอร์ส10ครั้งปรากฏว่าฝังไม่แค่2ครั้งอาการปวดบอก5ปีหายหมดเลยถ้าไม่เชื่อคุณย้อนไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเขาเดินให้ทุกคนดูไม่ต้องใช้ไม้เท้าดูก็ได้ผมลงให้เป็นกำลังใจทุกคนแล้วคนนั้นผ่ามา2รอบคนนั้นแหละครับคุณสุขโอเคไหมแต่ตอนนี้เหลือแค่ฝังเพิ่มแรงอย่างน้อยก็ไม่ปวดแล้วไงเข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะฉะนั้นนะบอกลาความปวดเรื้อรังต้องทำ3สิ่งนี้ทำเถอะลองไปทำดูข้อ2ข้อ3อาจจะไม่สำคัญที่สุดเพราะคุณต้องจัดการตั้งแต่ข้อแรกมงคล38ประการพูดถึงข้อแรกเป็นข้อแรกเลยพบคนผ่านพาไปหาผิดพบบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพใครคิดว่าไลน์นี้ดีมากพิมพ์ดีมากๆให้หน่อยแล้วฝากขอหัวเลาะมาลัวๆขอหัวเลาะมาลัวขอหัวเลาะมาลัวๆครับโอเคไหมจริงๆมันมีขยี้ได้มากกว่านี้แต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะหมดแรงแล้วล่ะพอเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นเวลาให้ดูโอเคไหมแชร์เถอะครับทุกคนจริงอันเนี้ยต้อง300 400 500แชร์แล้วผมไม่รู้แหละผมถือว่าผมทำเต็มที่ละวันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจก่อนที่ผมจะไลฟ์คือผมต้องการที่จะปลดล็อกทุกคนผมต้องการเห็นคนไทยหายปวดสุขภาพดีแล้วไม่ต้องผ่าตัดโอเคไหมผมต้องการปลดล็อกทุกคนออกมาจากตรงนั้นถ้าใครที่คุณยังปลดไม่ได้ปลดไม่ออกผมแนะนำเรียนคอร์สไอแคร์ไฟคอร์สนี้พี่สู่ให้มูลค่าคือ1ล้านบาทเพราะพี่หนุกผ่าตัดมาแล้วไม่หายแต่ผมคงไม่คิดคุณราคาเป็นล้านหรอกครับมีคนถามว่าคอร์สนี้มีอะไรบ้างหมอฟันขออนุญาตขายของหน่อยได้ไหมทุกคนถ้าได้พิมพ์ได้มาถ้าได้พิมพ์ได้นะก่อนปิดไลฟ์ถ้าได้พิมพ์ได้มาแล้วผมจะสรุปจบและคีย์เวิร์ดของการสรุปจบนี้ผมเตรียมมาละถ้าได้พิมพ์ได้มาอ่ะได้อ่ะโอเคได้ขออนุญาตนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผมทำออกมาด้วยจิตวิญญาณของผมเลยด้วยความตั้งใจของผมเลยที่ผมต้องการเห็นคนไทยหายปวดสุขภาพดีไม่ต้องผ่าตัดโดยเฉพาะเรื่องของกระดูกสะเก็ดผมไม่มีความจำเป็นต้องทำคอร์สแบบนี้ออกมาเลยแต่ด้วยความที่ผมเห็นว่าบางคนเขาติดหล่มอยู่ในวงจรอุบาทติดอยู่ในความทุกข์ติดอยู่ในความเศร้าติดอยู่ในความท้อแท้ติดอยู่ในความไม่สบายใจติดอยู่ในความรู้สึกที่ผิดหวังมาตลอดการรักษาที่มันไม่หายผมจึงบอกว่าถ้าคุณเป็นแบบนั้นหรือถ้าคุณผ่าตัดแล้วคุณเปิดร่าง
แล้วคุณเป็นหลังทับเส้นนะหรือเป็นคอด้วยนะคุณต้องเข้าเรียนคอร์สนี้คุณพี่ชัยมาด้วยเหรอสวัสดีครับคุณต้องเข้าเรียนคอร์สนี้โอเคปะ Spy Online Masterclass I Care Fine รักษาเส้นประสาทคอแล้วได้ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมาผมเอาปลั๊กเสียบหัวผมแล้วผมถ่ายทอดในคอร์สออนไลน์คอร์สนี้คอร์สนี้จะสอนคุณอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาให้ครบให้ถูกให้ถึงถูกไหมแล้วผมก็การพูดจริงว่าไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตผมมีโครงสร้างให้คุณเอาไปใช้มีโครงสร้างบอกคุณว่าคุณจะถอยยายังไงแต่ตอนนี้คุณในเรื่องกังวลเรื่องถอยยาคุณช่วยไปมีความสุขแล้วคุณปรับยาให้มันถึงก่อนได้ไหมคือให้ความปวดมันเบาก่อนและสุดท้ายคุณก็จะมีอาการเหมือนคุณสวนพึกเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่กินยาแล้วนะคะคุณหมอเงี้ยวันนั้นที่เขามาไลฟ์แล้วมันผมมาแล้วเข้ามาคอมเมนต์ผมชอบมากแต่ตอนแรกก็โอ้ยจะรอดไหมในเคสนี้แต่สุดท้ายก็รอดโอเคไหมแต่ผมไม่ได้สอนเรื่องแค่การกินยาเพราะถ้าแค่การกินยา I Care For มันจบไปแล้วแต่คอร์สนี้ผมต้องการปรับเดี๋ยวจูนในนี้ความคิดของคุณที่คุณบอกว่าโอเคคุณตัดสินใจจะหายแล้วที่คุณบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นแล้วเพราะคุณแต่จริงๆแล้วเวลามาเจอผมคุณไม่ได้ตัดสินใจจะหายตั้งแต่ที่บ้านนึกภาพไหมพอคุณไม่ตัดสินใจต่อให้ผมพยายามจะตบมือช่วยคุณเอาห่วงยางให้คุณดึงคุณออกจากน้ำคุณบอกว่าคุณรู้สึกว่ามีความสุขกันอยู่ในน้ำเก็ตที่ผมพูดไหมแล้วคุณทำยังไงครับมันเหมือนลิงกำกะปิผมพยายามเอาน้ำล้างมือคุณเคยลิงกำกะปิไหมไอ้ลิงอ่ะมันมีกะปิแล้วมันเหม็นใช่ไหมมันเอามืออ่ะไปขูดกับพื้นถามว่าเกิดแพ้ไหมเกิดไหมใครว่าเกิดขอหัวใจใครว่าไม่เกิดขอหัวเราะใครว่าเกิดขอหัวใจเขาไม่เกิดขอหัวเราะเกิดไหมเกิดมันเกิดแพ้ผมบอกว่ามานี่เดี๋ยวผมล้างให้ไม่เอาขูดอีกขูดอีกขูดอีกกะปิมันเหม็นก็คูดอีกแล้วผมจะช่วยคุณได้ไงเห็นปะในขณะที่คุณขูดคุณน่ะลืมตัวมันเหมือนกับในการที่คุณน่ะอยู่ในความทุกข์ของคุณจนรู้สึกว่าคุณท้อแท้คุณสิ้นหวังคุณรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นฉันชีวิตฉันปวดไม่เข้าใจแล้วคุณก็ไปโวยวายสามีโวยวายภรรยาว่าคุณไม่ปวดเหมือนฉันนี่ไปโวยวายลูกไปดุลูกไปว่าผัวไปว่ามีมันคือวงจรอุบาทหมดเลยและพอคุณยิ่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ช่วยอาการดีขึ้นเลยแต่มันทำให้คุณอาการกลับแย่ลงและความรู้สึกข้างในคุณก็แย่ลงอีกในคอร์สเนี่ยแหละฮะผมจะเอามือของคุณไปล้างน้ำแล้วก็สร้างถุงมือใส่ให้คุณใหม่ชำระล้างบาดแผลเคลียร์ในหัวให้หมดแล้วมันลงมือทำอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอย่างถูกต้องจากการกินยาแล้วรับประกันว่ายังไงคุณก็ดีขึ้นเหมือนคนไข้รายนี้คุณคิดว่าคอร์สนี้มันควรจะมูลค่าเท่าไหร่หลักล้านแบบที่พี่ฟูบอกไหมว่าเขาผ่านแล้วไม่หายไงหรือจะหลักแสนดีคอร์สนี้ผมตั้งราคาเพียงแค่ 55,000 บาทเท่านั้นครับ 55,000 บาทเท่านั้นครับแต่เท่านั้นไม่พอในนี้ผมมีโบนัสแถมให้คือปรึกษากับหมอฟันได้ตลอดเพราะผมมีช่อง Q&A ให้ตอนนี้คุณน่าจะรู้แล้วถ้าปรึกษากับหมอฟันครั้งนึงนะก็หลักหมื่นแล้วนะครับก็หลักหมื่นแล้วนะเพราะอะไรเพราะผมรู้เวลาคุณจะปรึกษาผมในเวลาผมคุยกับคุณแต่ละคุณมันต้องมานั่งแกะในหัวอ่ะบางทีคุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะคุณคาดหวังแค่บอกมาเจอหมอฟันบอกวิธีการเอายานั่นไม่เพราะผมรู้ว่าคุณติดปัญหาอยู่ในนี้ผมต้องแก้ในนี้ของคุณผมอาจจะไม่เหมือนหมอคนอื่นทั่วไปผมต้องบอกก่อนเป็นหมอที่แบบต้องการให้คุณหายจริงๆอ่ะต้องการให้คุณไม่ใช่แค่แบบหายปวดไม่ใช่เห็นไหมคุณต้องบอกคุ้มค่าจริงๆค่ะแต่วันนี้สำหรับรายนี้ผมมีราคาพิเศษให้เพียง 25,900 บาทครับใครสนใจพิมพ์ CF 25900 25990มา25990มาโอเคไหมแล้วบอกเลยว่าโบนัสที่หมออยู่ตอบคำถามให้ครั้งละหมื่นนี่ไม่ได้ตัดไปนะถ้าเมื่อไหร่ผมทำไอแคร์ซิกเมื่อไหร่อันนี้จะหายไปแน่นอนนึกภาพป่ะ
เคลียร์นะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็ CF มาคุณพร CF 2590มาครับขอบคุณครับแล้วไปเจอกันในคอร์สครับคุณนัท CF มาครับ2590ยอดเยี่ยมครับเนาะใครสนใจก็ CF มาแล้วก็พิมพ์มาเดี๋ยวจะมีทีมงานทักไปหาและคุณจะได้หายป่วยจะได้จบกับเรื่องนี้สักทีแล้วหน้าที่ของคุณช่วยไปมีความสุขตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเลยไม่นานเดี๋ยวค่อยดูคุณเนี่ยคุณฝูก็ได้ไปเที่ยวยุโรปไม่นานจริงๆแป๊บเดียวเขายังมาขอบคุณผมมากเลยว่าทำให้ขอบคุณนี้ให้กับคอนี้แล้วคอนนี้มีเคสนึงแบบจะฆ่าตัวตายแล้วกับเข้าไปคอนนี้คือแบบโอเคฉันไม่ตายแล้วทุกคนเป็นหนักกว่าฉันเพราะคุณเอาความปวดแบบความท้อแท้ความเศร้ากันไม่อยู่มันมาผูกกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันโอเคไหมใครคิดว่าไลน์นี้ดีมากขอหัวใจรูรอพิมพ์มาดีมากๆหน่อยขอหัวใจรูรอพิมพ์มากๆหน่อยใครสนใจก็ทักมานะครับเนาะโอเคนะแต่ไม่สนใจไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสนะครับนะถ้าสนใจถือว่าถือว่าคุณนั่นมาเป็นลูกศิษย์ผม คุณน้องบอกว่าหายปวดแน่นอนค่ะเข้าคอร์สไอแคร์ไฟใช่คุณน้องรอบหลังก็ไม่ได้มาหาผมก็อยู่เรียนไอแคร์ไฟแหละแล้วก็หายแล้วแล้วนั้นผมไม่ได้ปรับแค่เรื่องของยานะหลายๆเคสเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยไปใช้กับเรื่องของติดโรคระบาดอะไรซัมติงได้ด้วยโอเคเนาะจบก่อนจบวันนี้ผมขอสรุปสั้นๆขอเวลาอีก3นาทีนะวันนี้ก็โคตรนานเช่นเคยหมอซันโอเคไม่เป็นไรหวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์หวังว่าทุกคนคงเอาไปใช้ผมว่าทุกคนคงช่วยกันแล้วผมบอกเลยว่าแล้วบอกว่าคอร์สนี้เดี๋ยวต่อไปผมต้องทำเป็นภาษาอังกฤษช่วยเหลือคนต่างประเทศให้ได้มันต้องมีอะไรที่มันดีๆกว่านี้โอเคไหมโอเคเนาะดีมากค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะโอเคเพราะฉะนั้นครับสรุปวันนี้ครับบอกลาความปวดเรื้อรังคุณคณิษฐามาช้านะ ข้ามันบรรทัดเอามาใช้แซวเล่นบอกลาความปวดเรื้อรังต้องทำ3สิ่งนี้ข้อที่1เป็นข้อที่สำคัญที่สุดถ้าภาษาในนี้เรียกว่าการเปลี่ยนที่จอดรถเปลี่ยนที่จอดรถที่จอดรถของคนที่เขาหายปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดที่จอดรถของคนที่เขาหายปวดไปด้วยกันแต่วันนี้ผมจะบอกทุกคนว่าให้คุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเฟลให้คุณตัดสินใจและตั้งหลักใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรอดีตคืออดีตไม่ต้องสนใจไม่ต้องดราม่าไม่ต้องไปโทษใครคุณไม่ต้องอย่างผมบอกคุณฝูว่าไม่ต้องไปโทษหมอผ่าตัดคุณหมอเขาทำเต็มที่ของเขาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องโทษเขาโอเคไหมพี่แม่สองห้าผมเป็นคนเยอะมาแล้วครับโอเคไหมโอเคไหมไม่จำเป็นต้องโทษใครคุณแค่ตัดสินใจแล้วคุณเสพใหม่ถ้าคุณหาไม่ยุ่งโอ้โหแบบคนรอบข้างมีแต่คนให้คุณดาวลงคุณไปเปิดช่องหมอฟันหมอฝังเข็มในช่องยูทูบแล้วคุณไปนั่งไล่กำลังใจดูไปนั่งฟังไปนั่งดีนั่งเสพนั่งดูนั่งคุณจะได้มีกำลังใจมากขึ้นผมไม่อยากจะบอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งแค่ไปดูคลิปนั้นเนี่ยนะไปดูคลิปในนั้นนะเชื่อไหมว่าเขาหายปวดเลยฟังแล้วตลกมากวะล่ะถ้าอยากรู้ว่าคนนั้นผมพูดในคลิปที่ชื่อว่าบอกลากระดูกคอเสื่อมภาค2คุณไปนั่งดูได้เลยเขาแค่ไปดูคลิปในนั้นจริงๆมาหาผมแค่ครั้งเดียวโอเคเนาะข้อที่2ครับผมอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายครับว่าตกลงคุณจะหายไปเพื่ออะไรอย่าแค่อยากหายอยากหายการที่คุณอยากหายมันไม่ได้ทำให้คุณหายครับการที่คุณแค่อยากหายมันไม่ได้ทำให้คุณหายครับแต่คุณต้องดูดีว่าคุณจะหายไปเพื่ออะไรทำไมแล้วคุณก็มาทำข้อ3ลงมือทำด้วยความรู้ที่ถูกต้องอย่าอ้างว่ากินยามาเยอะแล้วอย่าอ้างว่ากายภาพมาเยอะแล้วอย่าอ้างว่าฝังเข็มทั่วไปมาเยอะแล้วมันไม่เกี่ยวถ้ามันเยอะแล้วทำไมคุณลองคิดในหัวเล่นๆว่าทำไมคนไข้หมอฟันถึงหายทำไมคนไข้หมอฟันถึงหายทำไมคุณไม่หายนั่นแสดงว่ามีบางอย่างที่มันผิดปกติอยู่ใช่หรือไม่มีภาพปะทำไมคนในคอร์สเนี้ยแค่ปรับยาครบถูกถึงแล้วเขาหายทำไมคุณถึงไม่หายนั่นแสดงมันมีบางอย่างที่มันผิดปกติอยู่ใช่หรือไม่แล้วคุณไม่ได้แก้คุณจะมาอ้างว่าคุณลงมือทำแล้วไม่ได้ถ้าคุณยังมีลงมือทำด้วยความรู้ที่ไม่ถูกต้องปะคนบางคนอาจจะชอบขึ้นเครื่องบินคนบางคนอาจจะชอบไปรถไฟที่จะไปเชียงใหม่แต่ทุกคนมันจุดถึงจุดหมายได้เหมือนกันหมด
อะไรที่มันแมทช์กับคุณล่ะอะไรที่มันถูกต้องกับคุณล่ะเก็ทที่ผมบอกไหมครับแล้วผมยังการันตีอีกครั้งหนึ่งว่า 90% ของนักบูเซนไม่ต้องผ่าตัดจริงๆผมไม่ได้คิดตัวเลขนี้ขึ้นมาเองโอเคไหมนะครับคุณกินยาให้ครบให้ถูกไปถึงคุณอยากรู้ว่าฝังเข็มมาฟันทำเขาทำยังไงฝังครั้งผมคุณไปดูคลิปผมก็บอกหมดแล้วคุณไปดูได้เลยนี่ภาพปะกายภาพของข้าของหมอฟันทำไมทำแล้วเขาดีขึ้นทำไมเขาทำแล้วเขาเอายาออกได้เมื่อกี้ผมให้ดูอ่ะเขาเอายาออกได้ยังไงอ่ะเขาเข้าใจเรื่องกลไกของสี่เสายังไงเห็นปะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้จะตอบไม่มีความจำเป็นต้องตอบว่าทำไมกินยาแล้วอะไรนะต้องกินยานานไหมเพราะมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วอยู่ในคอร์สนี้โอเคไหมมันมีคำตอบของมันอยู่ในแล้วมันมีคำตอบอยู่ในแล้วอยู่แล้วเออสวัสดีค่ะอาจารย์หมอสันเพิ่งว่างค่ะเข้ามาดูขอเป็นกำลังใจคนไข้ที่เข้ามาดูทุกคนนะคะคุณนิถาบอกเนี่ยคนไข้คนนี้สตอรี่คล้ายๆกับคุณฝูเลยคือว่าเข้า iCare 4ของหมอฟันแล้วก็หายแล้วแล้วก็เกิดอาการหลงผิดงมเงิมอะไรไม่รู้อยู่ในวงจรอุบาทถูกไหมพี่คณิถาผมโม้แล้วนะผมว่าผมเราสนิทกันเนาะผมโม้นะแล้วก็ไปว่าสามีไปรักษานู่นนี่นั่นโน่นจัดกระดูกไป MRI บอกสุดท้ายคุณหมอจะผ่าตัดแล้วผมยื่นดูเนี่ยผล MRI อ่ะบอกว่าเป็นไมล์ดีกรีของหมอนรองกระดูกปิ้นต้องผ่าตัดฝังเข็มกับหมอฟัน2ครั้งปรับยาให้ครบไปถึงหายแล้วแต่ตอนแรกหลงอีกแล้วทำไมมันถึงเกิดโครงสร้างมันเกิดขึ้นเห็นไหมเห็นไหมข้อที่1ที่ผมบอกไงคุณเสพกับใครอยู่อ่ะคุณอยู่บริเวณที่คุณอยู่เขาเป็นใครอ่ะแต่ทุกคนที่เขาอยู่ในนี้อ่ะเขามีแต่คนที่ออกมาให้กำลังใจกันมีแต่คนที่ปวดหนักๆถ้าคุณคิดว่าคุณปวดหนักที่สุดแล้วอ่ะในเนี้ยมีคนปวดหนักกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าผมกล้าการันตีโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่3อย่าลืมครับลงมือทำด้วยความรู้ที่ถูกต้องเขียนเนาะจบได้ยังและสุดท้ายครับสิ่งที่ผมจะฝากในวันนี้เพราะไหนๆก็พูดแล้วผมอยากให้คุณจำเรื่องราวของนาย A และนาย B ไว้วันนี้ฮะนี่คือเรื่องจริงเนาะคุณต้องเลือกแล้วครับว่าคุณจะเป็นนาย A หรือคุณอยากจะเป็นนาย B ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกครับและคุณเลือกเป็นคนไหนคุณก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นแบบไหนคุณเลือกได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่นะและสบายสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามใครที่สมัครแล้วเดี๋ยวมีทีมงานทักไปหาและพบกันในคอร์สนะมีคำถามอะไรก็ถามใน Q&A ได้นะครับหมอสันจะตอบเป็นตอบให้ส่วนตัวเลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้แล้วก็ราคานี้เฉพาะภายในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะโอเคเนาะคุณหมอสันพูดจริงทุกเรื่องค่ะโอเคครับยอดเยี่ยมนะครับอ่ะนะครับคุณลองตัดสินใจดูนะวันนี้คุณจะเป็นนาย A หรือเป็นนาย Bเจอกันใหม่นะไปสำหรับนี้ขอบคุณทุกการติดตามใครชอบพี่พิมพ์ว่าดีมากๆแล้วเขาหัวเลาะมาลัวลัวหัวเลาะมาลัวลัวหัวเลาะมาลัวลัวสวัสดีบ๊ายบายขอโทษหายปวดครับบ๊ายบายครับไม่อยากผ่ามาหาหมอสันสวัสดีครับผม